เรื่องของโลกถ้าไม่มีศาสนาเป็นเครื่องวัดเครื่องตรวจเครื่องเทียบเคียงความดีชั่วหยาบละเอียดละเอียดแล้วจะเป็นเหมือนกันกับท้องฟ้ามหาสมุทรไม่มีจุดมีดอนไม่มีฝั่งมีฝาที่สัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นเหมือนกับว่ายน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงอยู่ด้วยความทุกข์ความลำบากมองหาที่เกาะที่ยึดไม่มีเลยทั่วดินแดนของโลกธาตุนี้ศาสนาจึงเป็นเหมือนเกาะเหมือนดอนเหมือนฝั่งเป็นที่หลบภัยเป็นที่พักผ่อนบรรเทาความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากการแหวกว่ายน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงคือกามโอคะภวะโอคะอวิชชาโอคะเป็นสำคัญนี่เป็นเหมือนกับน้ำมหาสมุทรทะเลซึ่งไม่มีเกาะมีดอนมีฝั่งมีฝามีเงื่อนต้นเงื่อนปลายเลยสัตว์ทั้งหลายต่างตัวต่างแหวกต่างว่ายกันอยู่อย่างนั้นแต่ไม่ทราบว่าจะว่ายไปเพื่ออะไรว่ายไปจุดใดว่ายไปสู่ที่ใดหากว่ายกันอยู่ด้วยความจำเป็นไม่ว่ายก็จะจมน้ำตายความว่ายเป็นความทุกข์พอประมาณถึงจะมากก็ไม่มากเท่ากันความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการไม่ไหวปล่อยตัวแล้วให้ปล่อยให้จมน้ำตายไปเสียนั้นทุกข์มากก่อนจะตายเรื่องของสัตว์โลกหมายเอาดวงวิญญาณภพชาติของโลกที่มีวิญญาณมีใจครองนั่นแหละจึงเรียกว่าโลกว่าสัตว์ได้ไม่มีใจครองเรียกไม่ได้สัตว์ทุกตัวต้องมีใจครองความมีใจครองแต่ละภพประชาตินั้นเรียกว่าสัตว์แต่ละตัวละตัวรวมแล้วเรียกว่าสัตว์โลกต่างตัวต่างว่ายต่างตัวต่างบึกบึนเพื่อหาที่หลบภัยหรือที่พักผ่อนพอได้บรรเทาทุกข์ที่แหวกว่าอยู่ตลอดเวลาด้วยความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้านั้นแต่ก็ไม่เห็นจุดใดดอนใดพอที่จะว่ายเข้าไปพักผ่อนพอบรรเทาทุกข์ได้เลยเพราะมองหาฝั่งหาแดนไม่เห็นไม่เจอคือสัตว์โลกแต่ละรายละรายนั้นเกิดมาไม่มีรายใดที่จะสามารถรู้ความเป็นมาของผลตั้งแต่ต้นคือฝั่งโน้นแล้วมาถึงท่ามกลางคือในขณะที่กำลังเกิดตายหมุนเวียนอยู่เวลานี้และฝั่งโน้นคือความพ้นไปเสียอย่างนี้ไม่มีมีแต่ความเวิ้งว้างไปหมดแห่งฝั่งแห่งแดนทั้งหลายแต่ไม่ได้เวิ้งว้างออกจากทุกข์ในหัวใจของสัตว์เนี่ยถ้าไม่มีศาสนามาเป็นเครื่องวัดเครื่องเทียบแล้วสัตว์โลกทั้งหลายแม้จะเคยผ่านความทุกข์มามากน้อยและนานขนาดไหนก็ตามจะไม่มีความหมายในตัวเองเลย
แต่จะต้องแหวกต้องว่ายต้องทนทุกข์ทรมานไปอย่างนั้นตลอดไปไม่มีคำว่าการสถานที่เวล่ำเวลาจะเข้ามาเกี่ยวข้องนี่เลยนี่แหละที่พระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นมาแต่ละพระองค์พระองค์พอเป็นฝั่งเป็นฝาเป็นเกาะเป็นดอนให้สัตว์ทั้งหลายได้เกี่ยวได้เกาะได้ยึดได้สดับจับฟังตามภูมิแห่งกรรมของตนแห่งภพชาติของตนแล้วได้พ้นจากฝั่งไปโดยลำดับลำดาถึงขั้นที่ว่าพ้นไปอย่างมากมายของสัตว์ที่ได้รับการศึกษาอบรมจากพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์นี่ที่พอจะทราบถึงเรื่องฝั่งเรื่องฝาเรื่องเกาะเรื่องดอนเรื่องที่ยึดที่เหนี่ยวเราจะพอทราบได้ในเมื่อมีศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าเป็นโรคก็พอมียาไม่ใช่โรคที่เต็มไปด้วยสัตว์บุคคลหญิงชายไม่เว้นแต่ละรายละรายซึ่งทานแต่ของแสลงกันทั้งนั้นไม่มีหมอไม่มียาเลยแต่สัตว์โรคทั้งหลายเต็มไปด้วยโรคเกี่ยวข้องกับอะไรกินอะไรมีแต่เรื่องเป็นพิษเป็นภัยเผาไหม้อยู่ภายในตัวเสริมโรคภายในนั้นให้กำเริบรุนแรงมากขึ้นโดยลำดับลำดับที่จะให้ลดหย่อนผ่อนคลายลงไปนี้ไม่มีทางนี่นี่โรคโรคที่ไม่มีธรรมะเข้าไปเกี่ยวข้องเหมือนโรคที่จัดแบบว่าอยู่ในมหาสมุทรมหาสมุทรนี้และเทียบเข้ามากับสัตว์ทั้งหลายที่เป็นโรคแต่ไม่มียาไม่มีหมอและสนใจตั้งแต่สิ่งที่แสลงที่จะทำโรคและทุกข์ให้เพิ่มขึ้นโดยลำดับลำดาเท่านั้นสัตว์เหล่านี้ก็ไม่มีความหมายถึงมีชีวิตอยู่ก็มีด้วยความทุกข์ความทรมานไม่ใช่มีอยู่เพื่อจะหายจากโรคจากภัยมีความสุขขึ้นมาตามโดยปกติทั้งสองอย่างนี้เทียบกันได้คือสัตว์ที่เต็มไปด้วยโรคกับสัตว์ที่แหวกว่ายอยู่ในวัฏสงสารหาประมาณไม่ได้เลยเมื่อมีศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติแต่ละพระองค์พระองค์นั้นเหมือนกับมาสร้างฝั่งสร้างฝาสร้างที่เกาะที่ยึดเอาไว้ให้สัตว์ที่พอเป็นไปได้ก็ได้เกาะได้ยึดไม่ผ่านพ้นไปผู้ที่ไม่ผ่านก็ใกล้จุดที่หมายปลายทางเข้ามาเป็นลำดับลำดาเนี่ยศาสนามีความจำเป็นอย่างนี้ต่อสัตว์โลกทั้งหลายใครจะตำหนิติเตียนใครจะปฏิเสธยอมรับหรือไม่ยอมรับประการใดก็ตามรับความเป็นมาอย่างนี้ดั้งเดิมและยังจะเป็นไปอย่างนี้อีกตลอดเพราะฉะนั้นศาสนธรรมหรือว่าธรรมกับโลกนี้ถึงแยกกันไม่ออกเป็นแต่เพียงว่าธรรมมีเป็นการเป็นเวลาเพราะมีผู้นำออกมาแสดงแต่เรื่องของกิเลสนั้นมีอยู่กับทุกหัวใจกรรมของสัตว์วิบากของสัตว์มีอยู่ทุกหัวใจมีอยู่ทุกตัวสัตว์จึงผิดตัวขึ้นมาให้สัตว์ทั้งหลายได้รับความทุกข์ความทรมานจากกรรมของตนอยู่โดยสม่ำเสมอไม่มีการสถานที่เวล่ำเวลาเหมือนธรรมที่มีมาเป็นบางการนั่นเลยนี่เรื่องความเป็นมาการพูดทั้งนี้ไม่ได้ท
พูดเพื่อโลกเพื่อสงสารที่เราตาเรามองไม่เห็นที่นอกไปจากตัวของเรานี่โดนโดยถ่ายเดียวแต่พูดเพื่อให้โอปนยิโกในความจริงทั้งหลายเหล่านั้นเข้ามาสู่ใจของเราผู้กำลังแหวกว่ายอยู่นี้ด้วยกามโอคะภวะโอคะอวิชชาโอคะเป็นสำคัญได้แก้ได้ถอดได้ถอนสิ่งนี้ด้วยอำนาจแห่งธรรมซึ่งมีอยู่กับเราทุกคนเวลานี้ที่พระพุทธเจ้าประทานไว้นี้ได้นำเข้ามาชำระล้างสิ่งเหล่านี้ภัยที่เป็นอยู่ภายในจิตใจของเราก็จะค่อยเบาบางลงไปภพชาติที่มองหาฝั่งหาแดนไม่เห็นนั้นก็จะย่นเข้ามาย่นเข้ามาถ้ายิ่งเป็นผู้ปฏิบัติด้วยความสนใจมุ่งหวังต่อความหลุดพ้นอย่างถึงใจแล้วก็คงจะได้หลุดพ้นไปในชาติปัจจุบันนี้สำหรับผู้ปฏิบัติของเราที่เป็นนักบวชอยู่เวลานี้ขอให้ท่านทั้งหลายได้พินิจพิจารณาอย่าได้คุ้นกับกิริยาอาการทั้งหลายที่เคยเป็นมาซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสเข้าแทรกเข้าแซงอยู่ทุกขณะของความคิดความปรุงถ้าเป็นจิตธรรมดาไม่มีภูมิในทางสมาธิและทางปัญญาเลยจะไม่พ้นจากที่เข้าแทรกทุกขณะจิตที่คิดที่ปรุงออกมาถ้ามีสมาธิมีปัญญาก็ยังมีช่องทางที่จะรู้จะเห็นจะแก้ไขถอดถอนกันได้แม้จะมีการแพ้การชนะบ้างก็จะไม่พ้นจากความชนะมากขึ้นไปเดินแบบจนถึงชัยชนะโดยสิ้นเชิงได้เนี่ยการเกิดตายของสัตว์ของใครก็ตามมันเหมือนกันหมดในเรื่องของทุกข์ความแบบบ้าตายเกิดมีแต่เรื่องของกองทุกข์ทั้งมวลไม่มีจุดหมายปลายทางเลยเรายังจะยินดีเรายังจะเพลิดเพลินต่อสิ่งแทรกแซงคือกิเลสซึ่งเป็นผู้ชักจูงไปในทางสายนั้นอยู่เหลือให้ตั้งปัญหาถามตัวเองถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าความเฉียดหลาบของเราก็จะมีแม้เราระลึกความเป็นมาของเราไม่ได้ว่าเป็นมาอย่างไรบ้างความจริงก็เต็มสัดเต็มส่วนเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อความจริงแห่งความเป็นมาของเรากับสัตว์ทั้งหลายนั้นไม่มีผิดแปลกต่างกันเลยคือมีความเวียนว่ายตายเกิดอยู่ด้วยอำนาจแห่งกิเลสมี3ประเภทนี้เป็นสำคัญด้วยกันนั่นแหละให้ทำความเข้าใจกับตนเองแล้วให้ตั้งหน้าตั้งตาพินิจพิจารณาแก้ไขหรือบำเพ็ญทุกข์เพราะความเพียรเพื่อถอดถอนตนให้พ้นจากทุกข์นี้เป็นทุกข์ที่ควรจะนำมาปฏิบัติไม่เหมือนกับทุกข์ที่เป็นผลเกิดขึ้นจากกิเลสบีบบี้สีไฟเหล่านั้นหากำหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้เลยแต่ทุกข์เพราะความเพียรเพื่อสังหารกิเลสอันเป็นตัวผิดทุกนี้มีการมีเวลาที่จะสิ้นสุดยุติลงไปได้นี่สำคัญอยู่ตรงนี้ความพูดตามหลักความจริงอยู่ในหัวใจนี่แล้วความสงสารหมู่เพื่อนที่เกี่ยวข้องกันอยู่ตลอดเวลานี้มีความสงสารมาก
พราะที่กล่าวมาเหล่านี้ได้พิจารณาเต็มสติกำลังความสามารถจึงได้ยอมกราบไหว้พระพุทธเจ้าและธรรมของพระองค์ท่านอย่างถึงใจอย่างฝากเป็นฝากตายด้วยความซึ้งภายในใจต่อพระพุทธเจ้าว่าพระองค์นี่ฉลาดเหนือโลกเหนือสงสารจริงๆสิ่งทั้งหลายที่กล่าวมาเหล่านี้ใครไม่เห็นไม่รู้แต่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นพร้อมทั้งอุบายวิธีที่จะชักจูงหรือลากเข็นออกมาจากกองพลิงกองไฟที่เผาไหม้สัตว์ทั่วโลกดินแดนอยู่นั้นได้อย่างเต็มพระทัยเต็มพระสติกำลังความสามารถธรรมก็เป็นธรรมที่เด็ดขาดนำผู้ตกทุกข์ได้ยากลำบากด้วยสาเหตุอันใดสาเหตุอันนั้นสังหารออกได้นำสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นจากทุกข์ไปได้ด้วยอุบายแห่งธรรมที่ทรงสอนไว้แล้วโดยถูกต้องจึงไม่มีที่สงสัยวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ให้พิจารณาไม่ได้มันเป็นอยู่ในหัวใจนี้แต่จะพูดกับใครก็ไม่สนิทใจที่จะพูดเพราะผลที่จะเกิดนั้นมีน้อยมากกว่าผลเสียจึงต้องคำนึงคำนวณถึงการพูดการจาในสิ่งเหล่านี้เรายอมรับว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างที่กล่าวมานี้ไม่สงสัยเลยแม้เม็ดหินเม็ดทรายถ้าจะพูดถึงเรื่องความเฉียดหลาบเข็ดเอาตายก็ยอมตายเพราะความเฉียดหลาบอันนี้จะพาตายก็ยอมตายได้เลยเนี่ยที่จะมีแก่ใจให้บากบั่นต่อความภาคเพียรเพื่อความหลุดพ้นจากมหันตทุกข์อันยืดยาวแสนยืดยาวนี้ไปได้เวลาใดก็พอใจที่จะให้เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นอันนั้นไม่ขออยู่จมอีกต่อไปแล้วเพราะความจมอยู่ในกองทุกข์อันนี้ไม่มีทุกประเภทใดที่จะทำความเคยชินแก่ผู้ได้สัมผัสทุกนั้นย่อมจะบีบบังคับสุดกำลังความสามารถแห่งกรรมของตนเหมือนกันหมดเนี่ยเมื่อพ้นจากนั้นมาแล้วไม่เห็นก็เหมือนไม่มีผู้ที่ท่านเห็นเห็นอยู่พระพุทธเจ้าท่านเห็นอยู่พระสงฆ์สาวกบางองค์ท่านรู้อยู่ท่านเห็นอยู่ท่านนำมาสั่งสอนพวกเราแล้วพวกเราไม่เชื่อคนดังพระพุทธเจ้าเราจะเชื่อใครถึงไม่เห็นก็ตามความจริงมีนะเป็นแต่เพียงว่าเราไม่เห็นจะไปลบล้างความจริงที่จะต้องโดนอยู่ในเวรต่อในการต่อไปนั้นได้ยังไงลบล้างไม่ได้เราจะต้องโดนแน่ๆถ้าเราไม่ทำความเฉียดหลาบเพราะการได้ยินได้ฟังอัตธรรมของพระพุทธเจ้าที่เป็นสวกขาตธรรมและปฏิบัติตามให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเสียตั้งแต่บัดนี้เราจะเสียท่าเสียทีให้กิเลสดังที่เคยเสียมาแล้วอยู่นี่แหละล่ำไปไม่มีคำว่าสิ้นสุดยุติถ้าไม่นำธรรมนี้เข้าไปเป็นเบรกห้ามล้อไปตัดความยืดยาวแห่งภพแห่งชาติแห่งกอบทุกข์ทั้งหลายนั้นให้หดด้นเข้ามาด้วยการปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังของตนนี่มีเท่านี้ทางเดินทางออกของพวกเราสัตว์โลกนี้มีจำนวนสักเท่าไหร่ฟังสิอันที่เรามองเห็นด้วยตาเนื้อของเราเป็นสัตว์เป็นบุคคลสัตว์ประเภทนั้นสัตว์น้ำสัตว์บกที่มองเห็นหยาบๆนี้มันไม่ได้มีมากมายอะไรนะสิ่งที่ละเอียดยิ่งกว่านี้พบที่ละเอียดยิ่งกว่านี้มีมากต่อมากแล้วรวมแล้วใครอยู่ที่ไหนพบใดก็ตามล้วนแล้วตั้งแต่ความอยู่ในพบที่ต้องเสวยกรรมตามอำนาจแห่งวิบากกรรมของตนมากน้อยอยู่โดยดีไม่มีใครจะเป็นอิสระได้เลยแม้แต่รายเดียว
ผู้ที่ทุกข์มากก็จมมากทุกนานแสนนานมหันตทุกข์ดังที่ท่านแสดงไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายที่ไปตกนรกนรกมีหลายหลุมหลายประเภทตามกรรมของสัตว์ที่มีแย่หนักเบาต่างกันฉะนั้นนี่ก็พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นพร้อมกับเรื่องของพระองค์ก็เคยเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้สถานที่นี้สถานที่เหล่านี้อยู่แล้วอย่างประจักษ์พระทัยไม่ทรงเห็นเพียงว่าสัตว์ทั้งหลายได้ตกนรกหมกไหม้ได้รับความทุกข์ความทรมานในนรกหลุมนั้นๆเพียงเท่านั้นยังทรงเห็นเรื่องของพระองค์ที่เข้าไปเกี่ยวเกาะหรือไปตกนรกหมกไหม้เหมือนสัตว์ทั้งหลายนั้นเป็นจำนวนกี่ชาติถ้าเราธรรมนานับนับไม่ถ้วนเพียงเรื่องของพระองค์พระองค์เดียวเท่านั้นพระองค์ก็ทรงทราบไปหมดพระองค์รู้พระองค์เห็นเพราะพระองค์เป็นแล้วประจักษ์ในพระองค์เองแล้วนำมาสั่งสอนเป็นแต่เพียงว่าที่จะนำมาสั่งสอนสัตว์โลกอย่างเปิดเผยว่าเราจะถาคตนี่ไปตกนรกหลุมนั้นหลุมนี้เท่านั้นชาติตรงนี้ชาติถึงพระองค์ไม่ได้มาแสดงอย่างนั้นก็ตามความจริงที่เป็นในพระพุทธเจ้าสมัยที่เป็นสามัญชนคนธรรมดาสัตว์เหมือนสัตว์ทั่วไปนี้พระองค์ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนสัตว์ทั้งหลายเขาได้รับความทุกข์ความทรมานมากน้อยเพียงไรเพราะกรรมอันใดพระองค์ก็เคยทำกรรมประอันนั้นประเภทนั้นแล้วได้รับผลเป็นความทุกข์ความทรมานหนักเบามากน้อยมาเช่นเดียวกับสัตว์ทั้งหลายจึงไม่ได้สงสัยในพระองค์เองและไม่สงสัยในสัตว์ทั้งหลายที่รู้อยู่เห็นอยู่ประจักษ์กับพระญาณอย่างทราบอยู่ตลอดเวลารอบใจโลกธาตุนี้มีอะไรมีตั้งแต่เรื่องสัตว์ทั้งหลายเสวยกรรมหนักเบามากน้อยเต็มพระทัยปิดบังไม่ได้เมื่อถึงการถึงเวลาที่ทรงรู้ทรงเห็นแล้วปิดไม่ได้ความจริงมีมากน้อยอย่างไรจะทะลุปุโปร่งไปหมดตามความจริงนั้นๆนี่พระองค์จึงได้นำความจริงเหล่านี้มาสั่งสอนสัตว์โลกแล้วกิเลสซึ่งเพิ่มเป็นข้าศึกต่อธรรมขับคัดค้านธรรมลบล้างความจริงแห่งธรรมทั้งหลายก็มีมาเรื่อยมาเรื่อยมาตั้งแต่การไหนการไรจนกระทั่งปัจจุบันนี้และยังจะมีต่อไปอีกมากมายนานแสนนานเมื่อโลกสมมุตินี้ยังมีอยู่เมื่อไรกิเลสกับหัวใจสัตว์ก็ต้องผูกพันกันไปลบล้างสิ่งที่กินทั้งหลายเพื่อความจำปลอมของตนจะเข้าแทรกได้อยู่ตลอดไปและกิเลสทั้งหลายเหล่านี้แหละเป็นเครื่องปิดบังความจริงของสัตว์ทั้งหลายที่เคยเป็นอยู่เป็นมาอย่างไรทั้งความทุกข์ความลำบากทั้งสถานที่ให้เกิดความทุกข์ความลำบากเผาไหม้อยู่ตลอดเวลากี่กับกี่กันนับไม่ถ้วนได้แก่นรกหลุมนั้นนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงให้สัตว์ทั้งหลายได้เห็นโทษตามหลักความจริงที่สัตว์ได้เสวยที่สัตว์ตกที่นรกมีอยู่นั้นกิเลสมันก็คัดมันก็ค้านมันไม่เชื่อว่านรกมีเนี่ยเมื่อเราในหัวใจของเราก็มีแต่กิเลสเป็นเจ้าอำนาจอยู่แล้วทำไม่มีอำนาจที่จะมาคัดค้านต้านทานกิเลสได้เราก็จำต้องเชื่อกิเลสว่านรกไม่มีแล้วก็บาปไม่มีบุญไม่มีสวรรค์พรหมโลกไม่มีสิ่งที่มีก็มีแต่ความอยากเต็มหัวใจความอยากอันนั้นเป็นความบรรจุพิษภัยของกิเลสไว้อย่างเต็มปีเลยเมื่อเป็นเช่นนั้นสัตว์โลกตัวใดรายใดจะไม่หมุนไปตามอำนาจแห่งความผลักดันของกิเลสจะหมุนไปไหนเพราะไม่มีอะไรเป็นคู่แข่งคือธรรมมันไม่มีอำนาจพอจะเป็นคู่แข่งให้แทงทะลุถึงความจริงทั้งหลายมีนรกเป็นต้นที่กิเลสมันต้มมันตุ๋นมันหลอกสัตว์ทั้งหลายอยู่สดๆร้อนๆวันนี้ไม่เห็นหรือนั่นตาบอดหรือถ้าพูดตามภาษาของเรานี่เห็นไหมเนี่ยอย่างนี้เนี่ยธรรมะไม่มีความสามารถไม่มีกำลังพ
พอจะแทงทะลุไปถึงความจริงแล้วนำเอาความจริงนั้นมาตีหน้าของกิเลสให้กิเลสได้หลบหรือสลบไปซะบ้างสักทีอย่างนี้ไม่เคยมีเพราะกิเลสมีกำลังมากทำไม่มีกำลังทำในหัวใจของสัตว์นั่นแหละเพราะฉะนั้นสัตว์จึงต้องยอมเชื่อว่าอะไรก็ยอมเชื่อทั้งที่ไม่เป็นจริงหลอกอยู่ตลอดเวลาต้มตุ๋นตลอดเวลาหาความจริงมาเกี่ยวข้องกับสัตว์ทั้งหลายไม่ได้ก็คือเรื่องของกิเลสเพราะตัวของมันเป็นตัวปลอมหมดทั้งโคตรทั้งแท้ลูกเต่าหลานเลนของกิเลสคือกิเลสแขนงใหญ่แขนงเล็กแขนงน้อยมีหมดมันเทียบกับปู่ย่าตายายลูกเต่าหลานเลนของกิเลสมันปลอมไปด้วยกันทั้งหมดแล้วมันจะเอาความจริงมาให้สัตว์ทั้งหลายได้เชื่อความจริงนั้นให้หนีจากอำนาจของมันได้อย่างไรเพราะมันเป็นผู้ครอบงำมันเป็นผู้บังคับบัญชาถ้าอยู่ใต้อำนาจของมันตลอดเวลาธรรมนั้นเป็นธรรมชาติที่สุดที่ลากออกจากสิ่งที่จอมสิ่งจอมปลอมทั้งหลายแต่ไม่ทำไม่มีกำลังเวลาไม่มีกำลังที่ยังไม่มีกำลังก็ต้องเป็นอย่างนั้นคือต้องให้กิเลสมันฉุดมันลากไปตามความต้องการด้วยเหตุนี้จิตของสัตว์โลกที่หนาแน่นไปด้วยกิเลสจึงหาทางเชื่อความดีได้ยากเชื่อความจริงระยะทั้งที่อย่างที่ว่าได้รับความทุกข์ความทรมานเพราะกรรมของตัวเองแท้ๆมันก็ลืมไปเสียเมื่อลืมไปเสียก็มองไม่เห็นไปเสียอีกด้วยแล้วก็ทำให้เกิดความเฉยหลาบไม่ได้เพราะไม่เห็นไม่รู้ประหนึ่งว่าเราไม่เคยเป็นไม่เคยมีทั้งที่ผ่านมาอย่างสุดร้อนกิเลสมันก็ปิดความจริงมันไว้เสียมันไม่ให้รู้ไม่เห็นแล้วก็ให้บังคับให้สัตว์ทั้งหลายทำกรรมประเภทต่างๆซึ่งเป็นผลของมันนั่นแหละตลอดเวลาไม่มีการละเว้นเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงไม่มีรายใดว่าจะอ่อนกำลังลงเบาบางลงไปด้วยความอยากความทะเยอทะยานเต็มไปด้วยความอยากความทะเยอทะยานยิ่งเต้นเพ่นกระโดดไม่ว่าอยู่ในภพใดชาติใดเพราะจิตดวงนี้อัดแน่นอยู่ด้วยความกักกันของกิเลสให้หมุนไปตามความต้องการของมันเนี่ยสัตว์ทั้งหลายจึงได้หมุนไปอยู่ตลอดเวลาหมุนไปแบบที่ว่าเหมือนคนว่ายน้ำในมหาสมุทรนั่นแหละไม่มีฝั่งมีแดนแต่ก็ต้องแหวกต้องว่ายอย่างนั้นนี่แหละที่เรียกที่เป็นข้าศึกของธรรมมันเป็นอยู่อย่างนี้ลบล้างอยู่ตลอดเวลานี่เหลือนี่ใกล้ชิดติดพันมีอำนาจมากนู่นเราจะทราบได้ถ้าไม่ได้ทราบจากพระพุทธเจ้าทราบจากพระพุทธเจ้ามาเป็นอันดับแรกทราบจากความเป็นของเจ้าของในอันดับที่สองนี่สองพยานนี้เข้าไปสู่ความจริงทีนี้เมื่อเข้าสู่ความจริงแล้วจะทำอะไรให้มาเอานำอะไรมาลบล้างก็ลบล้างมาได้เช่นว่านรกนะเล็งลงไปที่จิตวิญญาณของเรามันเคยเป็นยังไงมาพิจารณาทะลุไปแล้วเห็นชัดเจนตามความเป็นจริงที่เคยเป็นมาของเจ้าของแล้วลบล้างได้ยังไงนี่ความเชื่ออันนี้แหละเป็นสิ่งที่ฝังใจเอามากมายสำหรับที่จะให้ตะเกียกตะกายขึ้นมากแต่การสำคัญก็คือพิษภัยที่ฝังอยู่ภายในจิตใจมีมากมีน้อยรู้ชัดด้วยอำนาจของธรรมคือสติธรรมปัญญาธรรมเป็นเครื่องเพิ่มพูนกันเข้าไปก็ยิ่งทำตัวให้หมุนเป็นธรรมจักรไปเลยนี่ผู้นี้แหละเป็นผู้ที่เห็นภัยอย่างประจักษ์ประหนึ่งว่าพระพุทธเจ้ามาประทับยืนฉุดลากอยู่ต่อหน้าต่อตาเนี่ยเอาขึ้นมาเราตถาคตจับเอาจับมือตถาคตนี้วางตถาคตจะพาให้หลุดให้พ้นนี่คือกองแห่งทุกข์ทั้งหลายนี่คือกองแห่งทุกข์ทั้งหลายหรือกองทุกข์ทั้งหลายประหนึ่งท่านประกาศอย่างนั้นในธรรมของท่าน
เมื่อได้รู้ตามเห็นตามหลักความจริงที่พระองค์ทรงสอนแล้วนั่นแหละใกล้เต็มทีใกล้เข้าไปทุกทีความดีดความดิ้นเจ้าของที่จะให้หลุดให้พ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายซึ่งไม่เคยเชื่อแต่ก่อนมันเต็มหัวใจแล้วด้วยความเชื่อแล้วดีดดิ้นไปด้วยเต็มอย่างเต็มฝีมือชีวิตจิตใจหลุดขาดที่ไหนเอาเป็นยอมถ้าชีวิตลมหายใจยังมีอยู่ต้องดิ้นต้องดีดให้หลุดให้พ้นจนได้นี่อำนาจของธรรมเมื่อมีเพราะถึงกันเห็นความจริงเต็มหัวใจทั้งเห็นคุณค่าแห่งธรรมทั้งหลายเต็มหัวใจอีกเช่นเดียวกันแล้วทำไมกำลังของใจจะมีอะไรเทียบเท่าเรานั่นล่ะเมื่อทำอะไรทำลงไปด้วยกำลังของใจแล้วย่อมเต็มเม็ดเต็มหน่วยย่อมมีกำลังมากทุกสิ่งทุกอย่างแล้วหลุดพ้นไปได้ดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านหลุดพ้นท่านหลุดพ้นอย่างนี้ถ้าไม่มีกำลังของใจหลุดไม่ได้พ้นไม่ได้ทำอะไรเรื่องกำลังของใจเป็นสำคัญเหตุที่จะเกิดกำลังของใจก็ต้องมีสิ่งแวดล้อมอีกมากมายในบรรดาธรรมทั้งหลายที่จะยกจะเทิดเราให้หลุดพ้นจากภัยทั้งหลายนี่กระทำของพระพุทธเจ้าก็ประกาศกังวานอยู่ตลอดเวลาประกาศกังวานอยู่ด้วยหลักความจริงทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรบกพร่องลงไปเลยถ้ากิเลสมีไหมในหัวใจเราที่พระพุทธเจ้ารับสั่งหรือว่าเทศสอนไว้นี้มีผิดที่ตรงไหนกิเลสมีไหมในหัวใจเราพระพุทธเจ้าบอกให้ชำระชำระอะไรบอกว่าชำระกิเลสกิเลสอยู่ที่ไหนกิเลสอยู่ที่ใจไหนท่านสอนอย่างนี้ผิดไหมเราพิจารณานี่ที่เรื่องสดๆร้อนๆเนี่ยหรือกิเลสไปอยู่ต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศนั่นเหรอให้ความทุกข์แก่ต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศแร่ธาตุต่างๆไปนู้นเหรอหรือให้โทษให้ความทุกข์ที่ใจของเราเองใครก็ต้องยอมรับว่าให้ทุกข์อยู่ที่นี่เพราะกิเลสอยู่ที่นี่นี่พระพุทธเจ้าแสดงก็สดๆร้อนๆเรื่องของธรรมก็แสดงให้ประจักษ์อยู่ภายในจิตใจนี่เหมือนกันธรรมเครื่องแก้ธรรมเครื่องถอดเครื่องถอนกิเลสเพราะกิเลสมีอยู่ในหัวใจธรรมก็มีอยู่ในหัวใจในฉากเดียวกันแก้ไขถอดถอนท่านบอกให้ละสิ่งใดละสิ่งนั้นปล่อยสิ่งนั้นวางสิ่งนั้นและคำว่านรกก็เช่นเดียวกับกิเลสที่มีอยู่ในหัวใจของเราสดสดร้อนร้อนเช่นเดียวกันกิเลสมีอยู่ในหัวใจของสัตว์โลกได้ทำไมนรกมีไม่ได้เพราะนรกมีอยู่แล้วตั้งแต่เรายังไม่ได้ยินได้ฟังเป็นความจริงที่มีอยู่แล้วทุกมีอยู่แล้วตั้งแต่เรายังไม่เกิดมาในภพนี้ก็เคยเสวยทุกนี่อยู่แล้วบาปบุญนรกแปลนของมีอยู่ดั้งเดิมมีมาตั้งแต่การไหนๆพระองค์ทรงสอนตามหลักความจริงที่มีอยู่สดอย่างสดๆร้อนๆเช่นเดียวกับที่เรามีในหัวใจของสัตว์นี่เลยไม่มีอะไรผิดแปลกต่างกันเลยไม่มีอะไรมีน้ำหนักมากน้อยต่างกันมีน้ำหนักเท่ากันด้วยความจริงตามที่ทรงสอนไว้แล้วทุกประการนี่เอานำเข้ามาชั่งในหัวใจตัวเองดิเราจะยอมถลอกปอกเปิกได้รับความทุกข์ความทรมานไปกับกิเลสอย่างไม่ลืมหูลืมตานี้มันเกินไปนะนักปฏิบัติของเราไม่เชื่ออย่างพระพุทธเจ้าเราจะเชื่อใครพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่เชื่อได้แล้วถ้าเป็น 10,000% ก็ 10,000% ไม่มีที่จะขาดตกบกพร่องเลยแต่กิเลสนี่ก็ 10,000% เป็นตัวจอมปลอมหลอกลวงมาตลอดเช่นเดียวกันนี่เราก็เคยเชื่อมันมานานแสนนานแล้วเป็นยังไงได้รับความวิเศษวิโสอะไรบ้างเอามาเทียบให้ถึงใจแล้วปฏิบัติให้ถึงธรรมอย่าอยู่อย่างละเลาะและแหละผมพูดตามความจริงการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนผมสั่งสอนด้วยความเมตตาสงสารเพราะสิ่งที่กล่าวตามกำลังของเจ้าของเนี่ยที่จะรู้จะเห็นตามกำลังของเจ้าของนี้ไม่มีใครปิดไม่บอกก็ตามไม่พูดให้ใครฟังก็ตามมันเต็มอยู่ในหัวใจก็บอกว่าเต็มอยู่ในหัวใจจึงได้ยอมเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วว่าเชื่อจากฝ่ายกิเลสที่เลยฝ่ายธรรมก็เชื่อเต็มหัวใจสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายที่พระองค์ทรงสอนก็เต็มหัวใจแบบเดียวกันไม่มีอะไรยิ่งใหญ่กว่ากันเลยจึงได้แนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนด้วยความเมตตาสงสารอย่าได้กล้าและหานในสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าทรงหักทรงห้ามอย่าฝืนอย่าฝืนอย่าไปทำยังไงก็ต้องไปเจอจริงๆไม่สงสัยพระพุทธเจ้าไม่เคยหลอกลวงสัตว์โลกมาแต่การไหนเราอย่าดื้ออย่าด้านความดื้อด้านเป็นเรื่องของกิเลสต่อสู้ธรรมรบล้างธรรมแล้วจะมาลากเราไปเป็นตัวประกันรับเคราะห์รับกรรมจมอยู่ในนรก
จะเป็นใครผู้จมกิเลสไม่ได้จมน่ะตัวเรานี่ต่างหากให้พึงทราบว่าเรานี่จะเป็นผู้รับประกันกิเลสในทางความทุกข์ความทรมานทั้งหลายหนักเบามากน้อยหรือยืดยาวเพียงไรเราเป็นผู้รับความเคราะห์รับกรรมนั้นเรายังจะยอมรับอยู่หรือยังจะยอมให้กิเลสมันต้มมันตุ๋นนี้ตลอดไปหรือพิจารณาสิเอากิเลสเนี่ยเป็นเครื่องเทียบกับเรื่องทั้งหลายที่กล่าวมานอกนี้เหมือนกันหมดเลยพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ที่จุดใดจุดใดหาที่แย้งไม่ได้เต็มไปด้วยความจริงเต็มไปด้วยความจริงนะตั้งใจปฏิบัตินะโลกมันร้อนร้อนเพราะอะไรถ้าไม่ใช่ร้อนเพราะกิเลสจะร้อนเพราะอะไรธรรมท่านไม่ได้พาใครให้ร้อนก็เห็นกันอยู่รู้กันอยู่นี่ตามีหูมีแทนที่จะนำไปใช้ประโยชน์ตามอัตตามธรรมที่ทรงแนะนำสั่งสอนมันกลับให้กิเลสเอาไปใช้เอาไปถลุงเสียจนหมดผลที่เกิดขึ้นจากการถลุงอายตนะต่างๆเหล่านั้นก็กลับมาเป็นไฟเผาเราอีกนี่โลกมันถึงได้ร้อนราคะขีนาสิราคะขีนานี่เป็นตัวสำคัญมากเวลานี้กำลังอันนี้ตัวทำให้โลกที่ร้อนมากที่สุดเวลานี้กำลังเด่นกำลังออกหน้าออกตาออกตลาดตะลือไม่มียางอายเป็นความหน้าด้านเต็มคนเราไม่หน้าด้านแต่กิเลสมันหน้าด้านสินี่กิเลสอยู่กับคนก็เลยกลายเป็นคนหน้าด้านในความทุกข์เราเป็นผู้รับเหมาออกนี่ที่มันน่าทุเรศมากที่สุดเลยหมดความศักดิ์ศรีดีงามแห่งความเป็นมนุษย์เฉพาะอย่างยิ่งชาวพุทธเราไม่ว่าหญิงว่าชายไม่ว่านักบวชและฆราวาสให้มันเอาให้กิเลสเอาไปทะลุงซะจนหมดคำว่าพุทธพุทธไม่ปรากฏในจิตใจเลยมีแต่เรื่องทะเลถลายไปกับเรื่องของกิเลสทั้งมวลนั่นแหละที่ไหนความรู้ทั้งหมดที่ผิดขึ้นมาในแง่ใดมุมใดมีแต่เรื่องของกิเลสผิดท่านไม่ว่าจะเป็นชาติชั้นวรรณะใดก็ตามความรู้มีมากน้อยเพียงไรทั้งคนมีคนจนคนโง่คนฉลาดมีแต่เรื่องของกิเลสตัดไม้แล้วยัดใส่มือให้ตีหัวกันตีหัวเจ้าของแหลกไปหมดมีตั้งแต่กองทุกข์เป็นฟืนเป็นไฟเพราะความรู้นั่นเนี่ยเพราะความรู้นั้นเป็นไฟกิเลสมันแทรกเข้าแทรกเข้าเราไม่รู้นี่อันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีเวลาทำลงไปแล้วมันไม่เห็นดีเห็นแต่เป็นฟืนเป็นไฟเนี่ยตัวสำคัญเช่นโลภกับมหาตัวนี้แหละมหาตัวราคะเนี่ยเป็นสำคัญอวิชชาเป็นสิ่งที่ละเอียดที่เด่นที่สุดในโลกในสงสารในสังคมมนุษย์และสัตว์ทุกวันนี้ได้แก่ราคะตัณหาอันนี้เด่นมากจนทำลายคนไม่ให้มีความศักดิ์ศรีดีงามไม่ให้มีจริยาแห่งความเป็นมนุษย์เหลืออยู่ทั้งเขาทั้งเราทั้งหญิงทั้งชายทั้งนักบวชและฆราวาสก็อันนี้เป็นสำคัญมากมันทำลายไปหมดนั่นความศักดิ์ศรีดีงามก็มีถูกมันทำลายหมดมนุษย์เราไม่ว่าหญิงว่าชายหาคุณค่าไม่ได้เพราะกิเลสจับมัดคอติดกันไปหมดเลยคุณค่าเท่ากันไปเลยถ้าได้เพลิดได้เพลินทั้งวันทั้งคืนจะเป็นจะตายก็ไม่ว่าขอให้กิเลสมันพาเพลิดพาเพลินไม่ว่าหญิงว่าชายเอาจะได้จะเสียอะไรก็ช่างมันไม่มีคำว่ารักนวลสงวนตัวที่อาจเจอกันเข้าแย่ไม่กันแล้วเจอเขาแย่ไม่กันแล้วเจอเขาแย่ไม่กันแล้วเพราะอยากให้ตั้งแต่เขายังไม่ขอทางอีกนี่แหละราคะตัณหาแบบนี้อยากให้แต่เขายังไม่ขอมันถึงได้ดิ้นขนาดนั้นที่มนุษย์เรานะดูเอาที่เราไม่ได้ตำหนิใครพูดตามหลักความจริงเวลานี้มันมีศักดิ์ศรีดีงามที่ตรงไหนทั้งหญิงทั้งชายถ้าลงอันนี้ได้เข้าครอบหัวมันแล้วออกตลาดนาดเลยแล้วมันมียางอายที่ไหนมันไม่ได้มีมันเต็มไปหมดอย่างนี้เนี่ยอำนาจของกิเลสมันมีอำนาจขนาดนี้ความดีงามหรือกิริยามารยาทศักดิ์ศรีของมนุษย์หรือศีลหรือธรรมนี้ไม่ต้องถามมันเตะมันถีบมันยันออกหมดยังเหลือแต่ร่างมนุษย์เท่านั้นเองทั้งหญิงทั้งชายมีคุณค่าเท่ากันเท่ามีกับคุณค่าของกิเลสนั่นแหละคุณค่าของราคะตัณหาเรื่องคุณค่าของธรรมไม่ต้องไปถามเอาอะไรมาเป็นคุณค่าอย่าเปิด
ต้อนรับกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนดีไปดีต่อไปนี่ถ้ามันพอๆกันมากๆเข้าไปแล้วมันจะไม่ได้หนุ่งเสื้อหนุ่งผ้ามันจะปล่อยปลาด้าเลยไปหมดเลยมันถึงเต็มยศในความอยากนี่เลยออกเต็มที่เต็มฐานเต็มความสามารถของมันและทุกมียังไงค่อยพิจารณากันถ้ามีทางที่จะพิจารณาได้ถ้าพิจารณาได้ก็จมไปทั้งเขาทั้งเราอย่างนี้วางไงนี่แหละโลกหาจากหินจากธรรมนี่ตั้งแต่ความคิดหาไปปวงไปอย่างนี้ไม่ต้องพูดถึงว่าคนชาติชั้นบรรณาใดฐานะใดถ้าลงได้ฟืนไฟอันนี้ได้เข้าแล้วมันแหลกไปตามๆกันหมดไม่มีใครมีคุณค่าอะไรเลยว่าเอาเฉยเฉยสันตันยอนวนหัวใจมันเป็นฟืนเป็นไฟด้วยกันหมดเพราะอันนี้แผดเผาราคะกินามันแผดเผาโทสะมันไม่เอานี่เป็นเหตุจะเอาอะไรเป็นเหตุเนี่ยไอ้เรื่องความหลงมันหลงมาแล้วตั้งแต่มาเกิดมันไม่หลงมันไม่เกิดเนี่ยเกิดมาเพื่ออันนี้เองเพราะอันนี้มีกำลังมากศีลธรรมเข้าไปยุ่งไม่ได้แนะนำสั่งสอนกันทางด้านศีลนั่งทำนี่ดีไม่ดีหัวเราะเยาะกันไปถ้าเรื่องของร่องของกิเลสเอาหัวขาดก็ยอมให้มันขาดไปเพราะความพอใจนี่กำลังเวลานี้ศาสนาล่วงมาถึง 2,500 กว่าปีเพียงเท่านี้ดูเอาหูมีตามีจะไปดูยากอะไรเขามีทุกหูเรามีตาด้วยกันทุกคนกิริยาการที่แสดงมานี้ไม่ปิดบังลี้ลับจากหลักความจริงนั้นเป็นไปอย่างนั้นและโลกนี้เป็นยังไงขึ้นหอประสาทราชมณีเพราะราคะกินาโทสะกินานี้มีได้หรือนอกจากเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้กันแม้ที่สุดสามีภรรยาอยู่ด้วยกันก็ไว้ใจกันไม่ได้มีแต่ความระแคะระคายเพราะมันเป็นเหมือนลิงจะว่าไงไม่มีศีลธรรมในใจแล้วมันปล่อยตัวไปได้หมดทำอะไรได้หมดเรื่องมีคู่มีสามีภรรยามันไม่ได้เอามาเป็นข้อคิดแบบมีแต่ความอยากความทะเยอทะยานความปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยไปได้วันยังค่ำคืนยังนุ่งไม่มีเขตมีแดนไม่มีหลักไม่มีฝั่งมีฝาเลยถ้าลงธรรมชาตินี้ได้เข้าสิงในหัวใจมากๆแล้วเป็นอย่างนั้นลูกเต้าเหล่าก้อนนี่มันก็เป็นไปตามกันหมดพ่อกับแม่พาให้เป็นร้อนไปตามๆกันหมดนี่แหละคนสร้างความผิดผายแก่ตัวสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตัวผัวเมียสามีภรรยาที่อยู่ด้วยกันก็หาความสนิทกันมาได้ทั้งที่นอนติดแนบอยู่ด้วยกันนั่นแหละมันก็ไว้ใจกันมาได้พอออกจากนี้ไปแล้วก็ไปสร้างนรกอเวจีขึ้นมาเผากันแล้วเมียก็เผาผัวก็เผาต่างคนต่างสร้างต่างคนต่างทำต่างคนต่างเป็นปืนลงไปในความหมายของโลกของครอบครัวเจ้าเรือนมันก็ไม่มีเพราะอันนี้ไปทำลายกันหมดเอาความไว้วางใจเอาความอบอุ่นเอาความตายใจมาได้ยังไงเพราะสิ่งนี้ไม่ทำผู้ใดให้ได้อบอุ่นให้ได้ตายใจมันมีแต่เรื่องสร้างความผิดผาไปตัวให้แก่โลกของมันนี่แล้วต่างกันเมื่อต่างคนต่างเสริมแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าลงไม่ได้ศีลธรรมได้ห่างได้เพราะหันหลังให้ศีลธรรมห่างไปเท่าไหร่ก็เหมือนกับคนไข้ห่างหมอห่างยานั่นเองเมื่อห่างอันหนึ่งก็เข้าใกล้ชิดติดพันกับสิ่งหนึ่งคือของแถลงนะเป็นที่คนไข้ที่ชอบที่สุดคือของแสลงอันนี้ของแสลงศีลธรรมนั่นแหละโลกที่ชอบที่สุดคือสิ่งที่แสลงต่อศีลแต่ธรรมที่จะทำลายตัวให้ที่ผาลายพวงอันนี้โลกที่ชอบที่สุดเพราะฉะนั้นทุกข์กับโลกจึงแยกกันไม่ออกนับแต่วันจะทวีรุนแรงถ้ายังไม่เห็นคุณค่าของธรรมเมื่อไหร่แล้วยังไงก็ที่ผาลายพวงสดสดร้อนร้อนตกนรกทั้งเป็นนี่เลยเราอย่าไปพูดเรื่องพูดเรื่องนรกเมืองผีนั่นแหละดีไม่ดีจดบัญชีไม่ทันนั่นแหละถ้าเราจะพูดแบบบัญชีเพราะมันต่างคนต่างสร้างเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มแผ่นดินไม่ว่าบ้านนอกในเมืองไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดฐานะใดมันสร้างตั้งแต่เรื่องเหล่านี้ที่จะเป็นฟืนเป็นไฟต่อกันและเมื่ออันนี้มันเป็นหลักเป็นใหญ่แล้วนั้นกระจายไปในกิริยาการใดจะเป็นติดเป็นยอดมันก็เริ่มเป็นใหญ่ด้วยกันหมดด้วยอันนี้เองพาให้เป็นจริงๆได้เผาไหม้กันตลอดไปนี่แหละเรื่องโลกเป็นอย่างนี้แล้วตื่นหาอะไรหลังพิจารณาสิแล้วไปหวังวิเศษวิโสอะไรกับสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่เพียงมันยับขึ้นมาภายในหัวใจเท่านี้กับผู้ที่เราจะต้องการละต้องการถอนต้องการจะฆ่ามันยังเจ็บแสบขนาดไหนพี่นาสินี่แล้วยังจะไปเสริมมันนี่เป็นบ้ากับมันแล้วเป็นยังไงหมดไม่มีอะไรเหลือในตัวเลยคนคนนั้นพระองค์นั้นถ้าเราจะเห็นโทษก็ให้เห็นสิพระพุทธเจ้าสอนให้เห็นโทษแต่แท้ไม่ได้สอนให้เห็นคุณทำไมเราจึงหยุดพลิกตะลับกลับมาเป็นเทวทัตต่อสู้พระพุทธเจ้า
ด้วยการคัดค้านต่างผ่านพระองค์อย่างนี้มันมีอย่างเหรอภาคันพินิจพิจารณานะนี่ละการพูดทั้งนี้เราไม่ได้พูดให้ร้ายป้ายสีต่อโลกต่อสงสารเราพูดตามหลักความจริงเอาดูเอาข้อได้นี่นะถ้าว่าหาเรื่องหาเราต่อโลกต่อสงสารว่าไม่มีความจริงแล้วรู้เอาก็รู้เป็นยังไงความขาดศีลธรรมเพียงคนหนึ่งคนหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องติดต่อกับเรามีแต่เรื่องเหล่านี้มาพูดถ้าเป็นของดีแล้วมาพูดทำไมมาบ่นทำไมนี่เกี่ยวข้องมาเกี่ยวข้องได้มาเกี่ยวข้องมันมีแต่เรื่องอย่างนี้ทั้งที่เจ้าของเป็นผู้ทำผู้สร้างขึ้นมาเองแล้วมือเขียนก็ตีนลบนั่นเองเนี่ยพี่นายขนาดนั้นหนาไม่ได้เห็นโทษเลยแล้วก็สร้างอยู่ตลอดเวลาแล้วก็บ่นตลอดเวลาทำถ้าไม่ได้ให้ได้บ่นแหละลงเป็นธรรมแล้วมีมากมีน้อยภูมิใจเย็นใจสบายใจได้หมดถ้ามีศีลมีธรรมแล้วนะเอาที่นี่กลับโกงข้ามคารวะเรานี่มีเพียงศีล5นี้พอเย็นไปหมดนั่นแหละไม่จำเป็นจะต้องยกมาทั้งคัมภีร์พระไตรปิฎกมารักษามาปฏิบัติแหละเพียงศีล5เท่านั้นก็เย็นถ้าเราก็227นี่ก็เย็นปานาฟังดิฆ่าเขาฆ่าเราก็มีน้ำหนักเท่ากันความรักชีวิตของเขาของเรามันเท่ากันเนี่ยสมบัติของเขาของเรามีน้ำหนักเท่ากันรักเท่ากันเหมือนกันเนี่ยการมีสิ่งมิจฉาจารนี่ยิ่งเป็นเรื่องสำคัญมากที่สุดเลยเอาต่างคนต่างรักษาเข้มงวดกวดขันเป็นตาก็ตามเรามีขอบมีเขตแล้วฝ่าฝืนมันจะหาอะไรถ้าจะวิเศษก็เมียของเราคนนี้ก็วิเศษแล้วผัวของเราคนเดียวนี่ก็วิเศษแล้วจะไปหาอะไรมาตั้งหมื่นหมื่นแสนแสนถ้ามันวิเศษมากนี้ถ้าไม่ใช่เอาไฟมาเผากันทั้งเป็ดนะพี่นาสิแล้วคำว่ามุสามันเป็นที่ไว้ใจได้ยังไงฟังแต่ว่ามุสาความหลอกลวงมันเป็นของที่ไว้ใจกันยังไงพูดคำสัตย์คำจริงต่อกันแล้วถ้าทำคำสัตย์คำจริงต่อกันแล้วคนเราไม่ค่อยได้โกหกกันเลยอันนี้มันมีแต่ทำก็กิริยาการมีแต่เรื่องโกหกยิ่งได้มาโกหกกันตลอดเวลาเพื่อปกปิดสิ่งที่ทำมันไม่ให้เขาเห็นไม่ให้เขารู้ทำแล้วว่าไม่ได้ทำนี่ก็เป็นโกหกนะสุรายาเมานี่ก็เหมือนกันนี่ตัวใหญ่ตัวสำคัญอีกอันเป็นเหตุเป็นเรื่องการก่อสร้างคดีทั้งหลายขึ้นมาคดีในตัวเองคดีในหมู่เพื่อนคดีในสังคมคดีทั่วโลกดินแดนก็คืออันนี้เป็นตัวสำคัญมากมันมีคุณค่าขนาดไหนยิ่งกว่ามนุษย์หรือถึงได้ผิดได้สร้างมันขึ้นออกมาตั้งนานอันนี้เป็นน้ำบ้าอยู่ดีๆนี่ไม่เป็นบ้าพอกินนี่เข้าไปมันเป็นบ้าไม่รู้จักของดีของชั่วของมีราคาราคาไม่รู้จักสูงจักต่ำก็คือตัวบ้านี่เองพาให้เป็นไปแล้วคนมีคุณค่าขนาดไหนคนคนหนึ่งมีคุณค่าขนาดไหนอันนี้มันมีคุณค่าขนาดไหนนอกจากเป็นยาพิษเผาคนเท่านั้นให้ทิพหาอะไรตรงไปไม่เห็นมีอะไรแล้วผิดกันขึ้นมาหาอะไรถ้าเราจะพูดตามหลักความจริงเนี่ยเรื่องของสีหน้าแล้วไม่เล่นด้วยแล้วอย่างนี้แล้วแสนสบายไปเถอะเรื่องความมีความจนนั้นเป็นธรรมดาของโลกอันนี้จังมีมาก็อันนี้จังทุกขังหน้าตามันเป็นอย่างนั้นแต่เรื่องศีลนั้นคำซึ่งอยู่ในวิสัยที่จะรักษาให้เป็นความร่มเย็นในจุดความปากเป็นปากตายต่อกันเพื่อเป็นความอุ่นตลอดถึงลูกเล็กเด็กแดงหรือคุณบุตรสุภาพภายหลังเอารักษาให้ดีมรดกอันนี้รักษาให้พอให้เป็นไปแล้วจะเย็นไปเรื่อยๆ เราเย็นแล้วยังมาแล้วลูกเก้าหลังเย็นยังเย็นอีกคุณบุตรสุภาพภายหลังยังเย็นยังมีแบบนี้ฉบับยึดไปถือเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองไม่ได้ต่างคนต่างสร้างตั้งมาอย่างนี้อย่างที่เป็นอยู่เวลานี้เป็นยังไงขนมาอยู่ที่ไหนก็ขนมาเผาก็มาเรื่อยๆแล้วก็ประดมหนีคนอื่นว่าเป็นกับคนนั้นคนนี้เช่นผู้ใหญ่ก็ตำหนิว่าเด็กไม่ดีอย่างนี้ตัวผู้ใหญ่นั้นเป็นตัวสำคัญที่ดื้อด้านที่สุดตั้งดามอยากที่สุดคือผู้ใหญ่นั่นแหละตัวคึกขนองที่สุดมันอยู่ไม่เป็นสุขมันหาเรื่องมาเพิดมาเพลินลื่นลงมาทงแล้วเผาคนอื่นไม่ได้คำนึงคำนวณเลยแล้วก็ไปยกโทษให้คนอื่นว่าไม่ดีอย่างนั้นเด็กไม่ดีอย่างนี้เด็กทุกวันนี้เป็นยังไงวะเด็กทุกวันนี้ไม่ดีเลยมันจะดีอะไรก็พ่อแม่แบบพินมันไม่ดีพ่อแม่เหมือนกับขีดแล้วจะเอาอะไรมาให้มันดีแล้วสร้างตัวของพ่อแม่ให้ดีที่เด็กมันอยู่ในกรอบของพ่อของแม่อยู่ในอำนาจของพ่อของแม่ต่างคนต่างอบรมศึกษากันให้ดีมันจะหนีไปไหนมันก็ต้องดีจนได้ถึงจะเสียก็มีน้อยไม่เสียมากเหมือนอย่างที่เสียอยู่เวลานี้เพราะการปล่อยตัวทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กมันถึงได้เป็นอย่างนั้นนี่เรื่องของธรรมเป็นยังไงเห็นความแปลกประหลาดความอัศจรรย์ไหมเอาเพียงรักษาศีล5เท่านี้เอารักษาให้ดีที่เป็นยังไงเย็นไหมในครอบครัวถ้าเราอยากเห็นความเด็ดความเดี่ยวความเฉียบขาดความอบอุ่นประจักษ์ใจของเราเนี่ยเอา
เอาที่รักเราต้องเป็นผู้เด็ดผู้ขาดต่อความชั่วทั้งหลายที่จะมาทำลายศีลเหล่านี้ซึ่งเป็นคุณสมบัติอันล้ำค่าของหัวใจมนุษย์เราหัวใจครอบครัวหัวใจทุกคนอะไรจะมาทำไม่ให้มาทำลายแล้วแล้วจะธรรมชาตินี้เดี๋ยวจะสร้างความอุ่นขึ้นมาภายในใจของเราคนมีคุณค่าขึ้นมาจริงคุณค่าของคนจะเกิดขึ้นจากศีลจากธรรมไม่ได้เกิดขึ้นจากอำนาจของกิเลสราคะตัณหาเหล่านี้นะนี่มีแต่การทำลายทำลายทำลายนี่แหละถ้าความเลยพอดีเป็นอย่างนี้ความพอดีพระองค์ก็ไม่ได้ทรงตัดขาดนี่นะเรื่องของโลกพระองค์ก็ทราบอยู่แต่ให้รักษาดีนะมีปืนมีไฟสำหรับจุดสำหรับใต้สำหรับหูต้มแกงก็ให้มีแต่รักษาดีเนี่ยถ้าจะเทียบแล้วนะอันนี้เราแก้มันไม่ได้เราถอดถอนมันไม่ได้เราละมันไม่ได้เมื่อมันมีก็ให้รักษาต่างคนต่างรักษาอยู่ในกรอบศีลธรรมให้ศีลธรรมเป็นผู้ช่วยรักษามันก็ดีเท่านั้นเลยอันนี้ไม่ได้มีรักษามีแต่ทำลายต่างคนต่างทำลายไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่จะเข้าลงอยู่แล้วก็ยังทำลายจะว่าไงพอใจทำลายตลอดเวลาแล้วจะหาความดีความดีเด่นมาจากไหนหาความสุขมาจากไหนแล้วหาสาระของมนุษย์มาจากไหนเมื่อมนุษย์ต่างคนต่างทำลายตัวเองและผู้อื่นค้าเข้ากันไปหมดทั่วดินแดนอย่างนี้แล้วหาสาระแก่นสารมาจากไหนแล้วจะเก่งยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเรื่องของกิเลสมันต้องอวดเก่งเสมอแต่ว่าจมก็คือกิเลสนั่นแหละพาคนจมนี่เราพูดในภาพทั่วไปเรื่องความห่างเหินจากศีลจากธรรมความส่งเสริมพื้นไปเนี่ยเป็นได้อย่างนี้แน่แน่ไม่สงสัยพระพุทธเจ้าองค์ใดมาแต่จะรู้ก็จะมาสอนแบบนี้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงไม่ใช่เป็นการหลอกลวงสอนในนี้ก็สอนเป็นตามหลักความจริงถ้าปฏิบัติตามได้ตามนี้แล้วยังไรก็เย็นไม่สงสัยเลยนี่นี่เอาย่นเข้ามาหาตัวของเรานักบวชนักปฏิบัติของเราเอาให้จะมั่วกวดขันสิมันจะเป็นจะตายเพราะการรักษาคุณงามความดีเพราะการฆ่ากิเลสให้เห็นมันเป็นอย่างนั้นเอาให้ขนาดแล้วเราจะเย็นนะจิตมันจะดิ้นจะดีดไปไหนอุบายวิธีการฝึกทรมานตนเองนี้เพื่อดัดสันดานกิเลสมันดัดเนี่ยนี่มาได้หาอุบายใหม่มาดัดหาอุบายใหม่มาดัดจึงเรียกว่าปัญญาแล้วจะโง่ๆให้กิเลสเหยียบหัวตลอดเวลามันดีที่ไหนต้องใช้อุบายสติปัญญาให้ทันกับกลมายาของกิเลสซึ่งมันแหลมคมละเอียดมากแหลมคมมากละเอียดมากไม่มีอะไรเกินกิเลสจึงได้ครอบโลกธาตุให้อยู่ในเงื้อมมือของมันถ้าไม่ใช่ทำไปฉุดลากออกแล้วไม่มีหวังที่สารโลกทั้งหลายจะได้หลุดพ้นจากอำนาจของมันไปมีธรรมเท่านั้นบอกว่าจะไม่บอกอย่างอื่นบอกว่าเท่านั้นถ้ามีธรรมแล้วเป็นอันว่าอยู่นั้นจมไม่มีวันผ่านไปได้เลยให้พากันจำให้ดีอันนี้แสดงเป็นตอนนี้เอาละพอความรู้เดียวเข้าใจแล้วมันเป็นทำนองเดียวกันจะสงสัยอะไรเมื่อไม่เข้าใจแล้วชัดของมันไม่มีอะไรที่จะหรือพระเมธปุจจาร์ถ้าวันนั้นที่พูดเรื่องถวายผ้าป่าเนี่ยมีองค์สงสัยอยู่พระเมธพูดว่าอย่างไรผ้าป่าผ้าป่าอะไรที่ว่าถวายมันผิดอ๋อก็สังฆสาวนสยามาอันที่มันผิดอ่ะคือธรรมดาผ้าป่าเป็นผ้ารองตระกูลจะไปสายสังฆสาวก็เป็นสังฆทานไปแล้วนั่นอ่ะมันผิดตรงนั้นก็จะยังเช่นอินมาเนี่ยปัตตุกุลจีวรานี่ปัตตุกุลจีวราเนี่ยทำนี้นี่คนช่วยนิสังกษาเนี่ยสียามาเข้าไปมันบรรดาคนอะไรในสังกษามันทับแล้วเป็นสงฆ์หรอกฮะประชากรผิดนี่ถ้าเราจะทำให้ถูกนะทำให้ถูกก็เราไม่ต้องมาสังกษาสิก็ธรรมดานี่เราจะไม่กล่าวคำถวายก็ได้เลยบรรดาคนได้ไหมมีกล่าวคำถวายที่ไหนนี่ก็เขาไปทอดเอาไว้ในป่าแล้วก็หนีเขาไปแล้วนั่นหลักธรรมชาติก็อย่างนั้นแล้วก็เคยเห็นกันแล้วเขาบังคุณเนี่ยขณะนั้นแล้วเขาไปกล่าวคำถวายที่ไหนเขาไม่ได้มาอยู่บางสกุลเขาก็หนีเขาไปบางสกุลมาหรือเขาอยู่เขาก็ไม่พูดอะไรถึงว่าบางสกุลทำอย่างนี้สังฆสาวนิยามานี่เป็นเรื่องสังฆทานอันนี้เขาพิมพ์มาขายนะนี่นะหนังสือเนี่ยท่านมหาเมื่อมีคนซื้อเขาขายไปเรื่อยไม่ได้คำนึงถึงความถูกความผิดเขาคิดดูที่อื่นเห็นไม่ใช่นะอย่างพระพุทธเจ้าและพระสาวกครองผ้าไปบิณฑบาตกรุงบิณฑบาตเห็นไหมห่มผ้าสยามมันมีที่ไหนเอาดูดิมันจะห่มคุ้มใช่ไหมมีอะไรล่ะถ้าห่มสยามออกไปนู่นน่ะนอกวัดนอกวาไปที่ไหนมันมีที่ไหนมันเป็นคันแม่น่ะเอาดูสินั่นแหละแบบสำหรับ
ของเขาทำแล้วก็มีคนซื้อเขาขายเลยเดี๋ยวเขาไม่ได้คำนึงก็มีติผมพูดนี่ผิดไหมเราพิจารณาที่ทำมาว่าครองผ้ามันต้องครองคุมห่มคุมไม่ได้บาดออกนอกวัดไปแล้วมีในวัดก็ห่มเฉียงพอออกไปแล้วก็ไม่ว่าบิณฑบาตอะไรก็ต้องห่มคุมนะนี่เป็นบิณฑบาตด้วยมันยังห่มผ้าเฉียงเต็มไปหมดดาดันเขาเอาทำออกขายเห็นไหมมันเห็นไหมอยู่กรุงเทพอ่ะแต่ก่อนเดี๋ยวนี้มีไหมมันก็มีนะที่เขาเขียนเป็นรูปไว้เต็มไปหมดออกขายนะพระเจ้าเสด็จไปตรวจพระราชบิดากรุงบินภัทรพระเท่าไหร่แล้วทำรูปพระไว้บินทบาทเนี่ยห่มเฉียงไปบินทบาทในกรุงบินภัทรมีที่ไหนนี่เขาก็ยังทำได้นั่นดิเขาไม่สนใจผิดถูกอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อมีผู้มาซื้อแล้วก็ทำขายโดยเหมือนจะรองเท้าชนิดไหนที่ห้ามในพระวินัยนี่ก็มาให้ไปเจ็ดเป็นเจ้าคำพีแล้วก็ไม่คำนึงถึงความผิดถูกของรองเท้าใครเขาทำยังไงก็ซื้อเอานั่นเขาก็ทำเลยที่ต้องมีผู้ขายมีผู้ซื้ออยู่แล้วความจริงของรองเท้ามันเป็นไงหนึ่งชั้นนั่นถูกแล้วสี่ชั้นห้าชั้นถูก2ชั้น3ชั้นนั่นแหละเนี่ยมันก็บอกไว้แล้วท่านยังบอกในมัชฌิมาประเทศปัจจัยประเทศอีกด้วยท่านเช่นนั้น4ชั้นนี้ใช้ได้หมดทั้งมัชฌิมาทั้งปัจจัยส่วน5ชั้นหรืออะไรนี่ให้ใช้ได้ในบริบทในปัจจัยประเทศเนี่ย1ชั้นอะไรส่วน4ชั้นสาธารณะได้หมดเลยท่านว่านะก็มีนะก็มีไหนอันนี้เขาทำมามีกี่ชั้นท่านมหาลองดูดูใส่ทุกกรุ๊ปเลยนี่ก็ดีเกิดสร้างไฟทั้งที่นั่นไม่สังเกตก็คือไม่สังเกตเพราะยังไงไม่สังเกตตัวเองไงตัวเองเป็นพระนั่นแล้วไม่สังเกตตัวเองก็เท่ากับไม่สังเกตเพราะยังไงก็ไม่เท่ากับไม่สังเกตตัวเองเลยมันผิดก็ได้หนิที่มันไม่สังเกตใช่ไหมที่สี่ชั้นมันส่วนตัวพื้นมันเนี่ยชั้นไม่ได้นับนะพื้นเนี่ยหนึ่งชั้นสี่ชั้นห้าชั้นเพราะยังไงมีสองชั้นสามชั้นชั้นอะไรก็ส่วนมากว่าแต่รองเท้าก็เลยใส่ส่วนมากคนก็จะทั้งจีบยังว่านี่ก็เป็นอย่างนั้นอยู่เห็นดูทีนี้ผู้รักษารักษาอยู่รักษาเรื่องใหญ่นึกโดยฉะนั้นอันใดที่ทำนาเรื่องใหญ่ทำไมจะไม่รู้ประสบเกิดอยู่นี่เราก็ใช้เฉพาะสิ่งที่มันถูกกับหลักธรรมนี้ได้อันนั้นเป็นเรื่องของเขาเรื่องของความมีเรื่องที่เราจะปฏิบัติต่อหลักธรรมนี้นั้นอย่างที่ว่านี่นะยิมาในปัญจคุยวาลานี่สัปปริวาลานี่อะไรสังฆกะโอเวติยามนี่ในหลักถ้าหลักธรรมวินัยจริงปัญจคุยนี่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องสังฆทานสังฆทานเป็นสังฆทานถ้าปัญจคุยนี่เป็นเรื่องของบุคคลจะทอดทิ้งไม่ถึงไหนต่อยากหรอกเป็นอย่างนี้ครับพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านก็ผ่าใช่เรื่องนี้ถ้าเขาตัวเป็นสังฆสาท่านไม่รับเลยนะขอสังฆสาเป็นบางสกุลได้ไงท่านว่านั่นไม่ได้ท่านพูดครับสังฆสาที่ราคามาทอดจะให้เขารู้ไม่ต้องเลยครับไม่ต้องกล่าวคำถวายสำหรับทอดเขาทำมันเป็นบางสกุลจริงก็ไม่ได้กล่าวแล้ววางไว้เลยเท่านั้นอ่ะเป็นบางสกุลบางสูตรแปลว่าไงเป็นมหาล่ะกุละแปลว่าไงเอามหากับมหาใส่กันหน่อยนะฮะบางสูตรก็ขี้ฝุ่นขี้ฝอยล้างทุกข้าวเลยก็ขี้ฝุ่นขี้ฝอยกุละก็คือพื้นเป็นต้นไม่ได้ขี้ฝุ่นขี้ฝอยแน่หนาว่าถ้าหางอาชาแล้วมันเป็นนักธรรมอยู่แล้วคือเรื่องข้อต่างนี้มันไม่ใช่สังฆสังเป็นเรื่องของเขาไปวางไว้เลยก็แล้วแต่เอาไปเห็นแล้วก็ชัดออกทำมันสุขุมนะครับผมแม่ครูอาจารย์ทำเนี่ยโอ้ยผมต้องเก่งจริงนะท่านมหาเพราะตั้งใจไปศึกษาจริงท่านทำอะไรดูจริงอ๋อท่านทำอย่างนี้อ๋อท่านทำอย่างนี้อ๋อท่านทำอย่างนี้นะจึงได้มาสอนหมู่สอนเพื่อนสอนจริงๆเลยไม่สอนเล่นนะเพราะเราทำจริงทุกอย่างไปอยู่กับท่านผมไม่เคยคุ้นท่านเลยนะอยู่ท่าน8ปี
ท่านจะพูดอะไรก็ตามธรรมดาลูกศิษย์กับอาจารย์เหมือนพ่อแม่กับลูกบางทีท่านก็พูดทีเล่นทีจริงพูดไปแต่มันจริงทุกอย่างมันจับไปหมดคือพ่อแม่ครูอาจารย์เรานี่หมดผมไม่มีที่ท่านเลยเราก็ถ้าพูดถึงว่าทิฏฐิก็ทิฏฐิอันหนึ่งเหมือนกันไม่ได้ลงง่ายๆถ้าอะไรขัดแย้งกับหลักธรรมหลักวินัยแล้วเราจะไม่ลงนั่นครับเฉพาะอย่างยิ่งหลักข้อวินัยเนี่ยเขาพระวินัยเป็นแบบตายตัวแล้วเราไม่เคยเห็นเลยนะพ่อแม่ครูอาจารย์ได้ฝืนพระวินัยข้อไหนเราไม่เคยเห็นเลยนั่นนี่ขนาดนั้นท่านละเอียดขนาดท่านเจ็บหอมรอมริบหมดเทิดทูลหมดเลยขึ้นชื่อว่าพระวินัยละเอียดขนาดนั้นนั่นนี่เขาโลภพระพุทธเจ้าเขาโลภขนาดนั้นแล้วท่านพูดถึงเรื่องความรู้ท่านโอ้โหพิสดารนะความรู้ท่านเป็นความรู้ที่ผ่านผลเลยทำไมแก่เนี่ยคล้ายกันเจอรู้หมดแต่ซอกซอกแสบแค่นี้อยากให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นภายในจิตใจนะนั่นมาพูดแต่เราคนเดียวโกกโกกโกกเหมือนเสือถูกปืนเหมือนก็เอาอะไรมาพูดกันเล่นๆไม่เห็นใครเป็นตัวสักขีพยานไม่เห็นความเป็นเอาความเป็นไปแค่ความจริงอะไรมาส่วนมันเป็นยังไงรู้ยังไงเห็นยังไงนำมาพูดจริงๆปัญหาไม่ได้มาโกงคืออยากให้รู้อยากให้เห็นเหมือนเราทำบุญแล้วเปิดอยู่ตลอดเวลาเป็นตลาดสดอยู่ตลอดเวลาเอาก้าวไปตามนี่นะก้าวไปตามนี่นะว่างั้นพูดง่ายๆเอาจะเจอนั่นจะเจอเจอเลยอะไรก็สดๆร้อนๆเขามีอยู่แล้วมีอยู่แล้วเป็นเรื่องว่าเรายังไม่เห็นเฉยๆพอเหมือนสิ่งนั้นไม่มีพอไปเจอก็ปั๊บอ๋อนี่มีอยู่แล้วนี่มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วนะแล้วพระพุทธเจ้าสอนไม่ได้สอนไม่ได้ด้วยนะนี่ต้องไม่ลงพระพุทธเจ้าลงลงใครที่นี่สิ่งที่เราไม่รู้เห็นมันก็ยอมนะเพราะรู้ไปตรงไหนเห็นเรื่องไหนมีแต่พุทธเจ้าสอนไว้แล้วสอนไว้แล้วทั้งนั้นไม่ว่าจะทำปีกย่อยอะไรแปลกต่างๆอะไรนะไม่ว่าจะทำในวงอริยสัจมันรู้ตรงไหนตรงไหนถึงอริยสัจนี่ว่าเป็นร่างนอกจริงนะเป็นแก่นจริงๆของศาสนาผ่านไปไม่ได้ผ่านอริยสัจสติปัฏฐานสี่มันก็ลงไปจุดเดียวกันแต่ดีว่าทีแรกถีบมันลงไปจุดเดียวกันเวลามันรู้ทำอายะสัตว์เป็นของจริงนั่นที่มันสำคัญไม่รู้ง่ายต้องรู้ด้วยภาคปฏิบัติรู้ที่เราเรียนมานี่มันเป็นภาคความจำทมหานี่เราก็เป็นมหาแล้วกันมันก็พูดเต็มปากนะถ้าผมไม่ได้เป็นมหาเขาจะว่าผมเป็นบ้าแล้วพูดออกนอกเรื่องนอกทางแต่นี่เราก็เป็นมหาคนเรียนมาเหมือนกันคือความจำเป็นอย่างหนึ่งความจริงเป็นอย่างหนึ่งไม่ได้เหมือนกันเลยเวลาเราปฏิบัติคือความจำเราก็จำมาแล้วเนี่ยมันประจักษ์อยู่หัวใจของเราแล้วเวลาความจริงมันขึ้นมามันไม่ได้เหมือนอันนี้แม่มันจริงมันซึ้งกว่ากันเอามากมายน้ำหนักของธรรมนะธรรมะคือสิ่งใดที่ได้รู้ได้เห็นตัวเองเนี่ยหนักแน่นมากจริงๆเนี่ยแต่ฐานเต็มที่เลยนั่นอันที่เราจำมานี่ก็เห็นจะตัวเห็นจะเป็นนี้ไปเลยเขาว่ากันนะเขาว่าไปเลยความจำมาเราไปเจออย่างนี้โอ้ตั้งแต่เด็กจะไปเถียงมันนะมันใส่หลงทิศไปนะก็มันไปเห็นจริงแล้วไปเถียงกันได้เด็กอ่ะนั่นน่ะคืออ่านผ่านได้กระทั่งเด็กถ้าลงได้เห็นแล้วเท่านั้นน่ะได้ยินเขาว่าไงๆแล้วเป็นภาษาเดียวกันนี่โอ้ยอาถรรพ์มากนะถ้าลงได้ไปเจอนั่นน่ะคือความจริงไปเจอด้วยตัวเองเองอย่างที่ว่าอริยสัจเนี่ยผมก็ไม่เคยคาดเคยคิดว่ามันจะไปรู้อย่างนั้นบอกเวลาเราจะรู้ก็คือเราจะเป็นจะตายมันจนกรอบจนมือไม่ยึดไปแต่บังคับให้มันรู้ของจริงเนี่ยสำคัญอยู่อันนี้นะคืออยากให้หายทุกอยากให้หายแต่อู้มันยิ่งกำเริบใหญ่เลยนี่มันก็เป็นเครื่องสอนอันหนึ่งนะเราอยากให้ทุกหายเวลามันเอานี่เหมือนกับว่ามันจะฟาดินถล่มมันทุกมากนะแล้วอยากให้หายแล้วมันยิ่งหนักขึ้นทีนี้ตัดออกเลยเอาไม่ต้องอยากให้หายอยากจะรู้ความจริงเอามันเป็นกันตายก็ตายเถอะนะใครจะตายก่อนตายหลังความรู้อันนี้จะตายก่อนทุกหรือทุกจะตายก่อนความรู้นี่มันเห็นของจริงกันนี่วะนั่นทีนี้เอานั่นก็ค้นเลยเดียวมันมาจากไหนมันมาจากไหนมันซัดกันนี่ทุกมากเท่าไรมันยิ่งหมุนติ้วติ้วปัญญายึดไม่ได้นะเวลามันทุกข์มากๆนี่เรื่องอยากให้ทุกข์หายยาประหยัดนั่นแหละความอยากนั้นเป็นปัญหาแต่ความอยากรู้ของจริงนี่เป็นมรรคเนี่ยมันต่างกันนะ
อยากรู้ความจริงเนี่ยมันเป็นมรรคถ้าอยากให้ทุกข์หายโอ้ลองดูดิล่ะก็เคยมาแล้วเดี๋ยวนี้ตัดออกให้รู้แต่ความจริงเท่านั้นมีความจริงมีแต่ละแสดงมาให้หมดวันนี้จะฟังถึงขนาดตายไม่ตายสว่างลุกกันนู่นมันมีสองอย่างหนึ่งตายสองสว่างเพราะกำหนดไว้ว่าอย่างน้อยสว่างเป็นวันใหม่แล้วถึงจะรู้ฟาดกันเลยเมื่อมันไม่มีที่ไปมันจมกับหนุ่มก็สู้สิคนไปเทียบนี่เทียบนี่เทียบไปเทียบมาดังที่เทียบแล้วนั่นแหละให้พอมันรู้นี่โถหาดสะบั้นไปหมดเลยโอ้โหอัศจรรย์นะเราไม่เคยรู้งั้นก็เพิ่งไปรู้อันนั้นจริงสักอะไรก็สักแต่ว่าอะไรก็สักแต่ว่าไม่มีเห็นอะไรกระทบกันเลยอ๋อนี่ท่านจึงว่าทุกขังอริยสัจจังทุกเป็นของจริงเป็นของจริงอย่างนี้คือทุกนี่ก็ไม่มีความหมายในตัวเองเลยด้วยไม่มีความหมายกับสิ่งใดว่าจะให้กระทบกระเทือนอะไรให้ได้รับความทุกข์กับมันด้วยท่านเป็นความจริงอันหนึ่งเท่านั้นเวลาพิจารณาให้มันชัดเจนลงไปแล้วมันจริงพิจารณาอะไรมีแต่จริงเขาสัญญาเหมือนกันเราไปหมายหมายนั่นน่ะสัญญาเนี่ยเป็นสมุทัยพอกำหนดพิจารณาตามมันหมายหาเรื่องอะไรค้นหาเห็นนะบทนั้นสัญญานี่มันหดเข้ามาหดเข้ามาหดเข้ามาถึงใจปึ๊บหมดความหมายไม่มีเลยที่ฉันสมุทัยก็ไม่ทำงานทุกข์ก็เป็นของจริงขึ้นมาเด่นชัดปัญญาก็รอบและต่างอันต่างจริงที่นี่ไม่มีอะไรกระทบกันนั่นเวลานั้นทุกข์มันจะยังไม่ดับก็ตามนะมันจะมีอยู่เป็นมากน้อยเป็นไรก็ตามมันยิ้มได้สบายเลยนะเพราะมันไม่เข้าถึงใจมันมีอยู่นอกมันต่างอันต่างจริงอย่างนี้เห็นชัดๆอยู่นี่อ๋อเป็นอย่างนี้ถึงว่าทุกข์เป็นของจริงจริงอย่างนี้เองอริยสัจเป็นของจริงจริงอย่างนี้เองเลยไม่ต้องถามใครอ๋ออ๋ออยู่ทั้งนั่นอย่างนี้เองอย่างนี้เองพอมันได้หลักที่นี่ใจนึงมันสัมพันธ์นะพอเห็นทุกข์เป็นของจริงแล้วใจมันแสดงความสนใจขึ้นมานี่โถอริยสัจมีจริงทั้งที่ตอนนั้นก็อวิชชามีนะไม่ใช่ไม่ได้หมายถึงว่าอวิชชามันดับนะที่มันรวมตัวเข้ามาอะไรเป็นของจริงอะไรเป็นของจริงจิตนี่ก็เป็นของจริงอันหนึ่งเท่านั้นแน่ฟังสิเมื่อต่างอันเป็นของจริงแล้วอันหนึ่งนั้นมันเชื่อมพูดไม่ถูกนะอริยสัจนี่แหละอันอัศจรรย์อันนี้อ่ะโถว่างั้นเลยนะทำไมถึงเป็นอย่างนี้อัศจรรย์แต่ผมมันเป็นหลายอย่างนะนิสัยของผมมันเป็นเองของมันจะทำไงมันเป็นยังไงก็ว่าตามเรื่องของมันถ้ามันไม่เป็นเราก็พูดไม่ถูกอันนี้มันเป็นมันอย่างที่ว่าทุกเป็นทั้งจริงแล้วพอมันพิจารณารอบแล้วมันดับพึบหมดเลยนะผมอย่างหนึ่งมันรอบแล้วมันไม่ดับทุกไม่ดับแต่มันเข้าหากันไม่ได้มันไม่ได้ประสานกับจิตนะมันต่างอันต่างจริงจริงว่ามันไม่กระทบกันถ้าลงต่างอันต่างจริงแล้วไม่กระทบเนี่ยมันก็ชัดอย่างนั้นมันจะทุกขนาดไหนมันก็ยิ้มได้สบายเลยก็มันไม่เข้าถึงใจนะมันเป็นของจริงมันอย่างนั้นคำว่าทุกข์เลยเนี่ยอะไรมันก็เป็นของจริงต่างอันต่างจริงอยู่มันก็ไม่กระทบกันไม่เห็นจะชัดอย่างนั้นแล้วมันจะมากระทบจิตได้ยังไงเพราะจิตก็เป็นของจริงอันหนึ่งเท่านั้นเนี่ยมีอย่างมันมีสองอย่างสำหรับผมเองแต่มันจะเป็นอย่างไรเราตกแต่งไม่ได้นะสมาตั้งมันเป็นเองเวลาพิจารณาแล้วมันจะเป็นแบบไหนมันเป็นมันเองเราไปตกแต่งไม่ได้เลยนะมันเป็นมันเองนี่แหละเมื่อเราได้พยานอย่างนี้แล้วเอาทุกมันจะขนาดไหนก็เถอะฟังให้ในฟังที่ว่าคำว่าเถอะนะคือมันเด็ดเต็มที่มันลงไม่ได้ก็วัดกันอยู่นั่นบางทีมันความลงมันลงช้าลงเร็วต่างกันนะอันนี้มันขึ้นอยู่กับอินฟ้าอากาศเหมือนกันผมเชื่อแน่เลยเพราะมันเป็นเรื่องของถ้าวันไหนอากาศร้อนๆอบอ้าวมากๆนี่วันนั้นภาวนานี่แหมจิตลงได้ยากพิจารณารอบยากนะฟาดในนั้นวันนั้นละวันมันบอบช้ำมากนะถึงที่นี่วันไหนมันอากาศมันช่วยคือวันนี้ฝนพรำเย็นสบายแล้วเอาละที่นี่เย็นพอให้เย็นดีๆดีมันมีหนาวบ้างละดีที่นี่มันสนุกฟาดจะจับตรงไหนติดตรงนั้นปัญญานะเกาะตรงไหนติดพับติดพับติดพับเดี๋ยวก็ผึ่งลงเลยวันนั้นไม่ได้เหนื่อยเลยนะฟังดูทุกขสัตว์อริยสัตว์อันเก่านั่นแหละสติปัญญาอันเก่าน่ะแต่มันก็ลงได้ยากได้ง่ายต่างกันลงได้ชาติเร็วต่างกันนี่คือว่าอากาศมันช่วยคือถ้าวันไหนอากาศเป็นอย่างนั้นแล้วมักจะไม่ได้บอบช้ำเลยนะพอออกจากที่พักยุบไปเลยตอนนั้นไม่ได้ทุกข์เลยทั้งที่นั่งเวลาเท่ากันนี่จึงสำคัญอยู่ที่จิตนาเมื่อมันได้รักษาสติปัญญาแล้วมันจะเอาอะไรมาถอยถึงมันไม่ลงมันก็จะลงนั่นมันไม่ลงเดี๋ยวนี้มันก็จะลงแต่สำหรับผมพิจารณาวันที่ตลอดรุ่งตลอดรุ่งอย่างนั้นนะนั่งตลอดรุ่งนั้นไม่เคยพลาดมาเป็นเพียงว่าลงช้าลงเร็วต่างกันธรรมดาแต่เรื่องพลาดทำอัศจรรย์นั้นไม่พลาดเลย
อันนี้ก็แต่งออกไม่ได้มันต้องเป็นของมันเองเมื่อมันรอบแล้วมันก็ลงมาเองเป็นไปธรรมชาติเร็วบางวันนี่ไม่ทดเหมือนกับว่ามันระบมหมดร่างกายเราเหมือนกันเน่าเฟะทั้งที่ยังไม่ตายนะมันทุกข์ขนาดนั้นนะแต่สำคัญที่เนี่ยมันน่าอัศจรรย์หนึ่งก็สำคัญที่ได้ชมเจ้าของสำคัญมันไม่ถอยเนี่ยโถจิตเหมือนกับจะกัดเพชรทั้งก้อนนี้ขาดสะบั้นอยู่นู่นนั่นแหละสำคัญมันถ้าสมมติมีถอยมันไปไม่ได้นะกำลังใจสำคัญมากนะนี่พูดถึงกำลังใจมันจริงๆผมนะมันแบบจริงๆนะไม่ใช่คุยนะมันเห็นชัดๆในเจ้าของมันไม่ทึมนี่เป็นเอาเถอะโบราณจะตายมันยิ่งหนักนี่นะทุกนั่นความที่มันมาแก้นะเวลานี้มันยังไม่ตายมันยังไม่หนักอ่ะมีอะไรถ้าเดินขึ้นมาเราจะดูทุกข์กษัตริย์นี่ให้มันถึงของจริงมันจริงยังไงทุกข์กษัตริย์จริงของจริงจริงยังไงฟาดกันมีเวลาลงแล้วแหมเหมือนฟ้าดินถล่มอัศจรรย์นี่เป็นมันนะแล้วมันได้ถ้าลงจิตมันเด็ดแล้วยังไงมันจะได้สติปัญญาพร้อมเนี่ยคือเวลามันทุกข์มากเท่าไหร่สติปัญญานี่มันจะอยู่ไม่ได้เลยนะมันจะหมุนดิ้วดิ้วดิ้วเพื่อตัวเองคุณง่ายนั่นแหละคนเราเมื่อจนกรอบจนมุมแล้วไม่ใช่มันจะเงยตลอดไปนะมันช่วยตัวเองหนาว่ะนี่ก็เพราะอันนี้เองเวลาอยู่สบายสบายมันก็เป็นอีกแบบเวลามันจะตายจริงมันคลี่คลายเหตุหาผลของมันเอาจนรอดตัวรอดก็ได้ทุกจริงจริงแต่มันไม่ได้วิตกวิจารมันไม่เสียดายนะครับถ้ามันไม่อย่างนั้นมันก็ไม่เป็นอย่างนี้เนี่ยมันรับกันอย่างนี้นะโอ้โถตอนนั้นทำไมถึงความเปลี่ยนในนั่งหนาแล้วจะเป็นเสื่อมเสียดายชีวิตกำลังมังชาสุขภาพร่างกายนี้ไม่เลยถ้ามันไม่ขนาดนั้นมันก็ไม่เป็นอย่างนี้เนี่ยถ้าไม่ขนาดนี้มันก็ไม่เป็นอย่างนั้นอยู่เนี่ยมันรับกันอยู่มันจึงไม่ได้เสียดายเรื่องความเพียรนะของถ้าพูดถึงเรื่องหนักหนักจริงๆผมเป็นคนหยาบตามเพียรนี่โอ้หนักมากอย่างทุกวันนี้ไม่ได้แล้วตายเลยว่ากันเลยที่เราที่นั่งทอนายเฉยมันไม่ได้เจ็บได้ปวดทางร่างกายเราเนี่ยนั่งธรรมดาธรรมดาบางทียังไม่ถึงชั่วโมงนะบางทีก็ชั่วโมงกว่าเล็กน้อยลุกออกไม่ได้แล้วสมาเนี่ยนั่งยืนทุกวันนี้นะมันไม่ได้เจ็บได้ปวดนะมันหนักตายแล้วเนี่ยภาวนาไปนานไปมันตายตั้งแต่เมื่อไหร่ทราบเมื่อเราจะลุกไม่ได้เฉยๆทำไมเป็นอย่างนี้ก็มาจับให้ของวางทุกวันนี้แต่ก่อนโอ้มันต้องเดินตายซะก่อนมันถึงจะเป็นอย่างนี้นะมันถึงขนาดเดินตายมันถึงจะเป็นอย่างนี้ถ้าธรรมดาอย่างที่มันนี่โอ้มันไม่เป็นลุกไปเลยนี่ที่ไหนได้มันตายหมดแล้วหมดกำลังกายที่นี่หมดแล้วใช่มันมามากกว่ามากมีตอนหนึ่งตอนที่มันอัศจรรย์ตอนความเปลี่ยนของเรากับตอนไปถึงขั้นปัญญาอันนั้นมันทางใจนี่มันหมุนติ้วร่างกายก็พอเป็นไปด้วยอย่างว่านะแต่ดูว่าจะไม่ทุกข์เหมือนกับปีที่นั่งตลอดรุ่งอันนี้ทุกข์มากร่างกายบอบช้ำมากพร้อมกันกับใจใจก็เด็ดมากทีเดียวเพราะมันผูกเกิดผูกแค้นกันกับจิตเสื่อมนั่นแหละเรื่องมันที่มันจะเด็ดออกมากมายก็เพราะจิตเสื่อมมันเฉดมันหลาบขนาดนั้นฟังสิถึงขนาดที่ได้พูดให้มีคนฟังมาดูกี่ครั้งว่าถ้าจิตเสื่อมคราวนี้เราต้องตายเท่านั้นไม่ทราบมันจะตายแบบไหนน่ะคือจะทนต่อไปไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นจริงจิตนี่ถ้าเราไม่ตายเสื่อมไม่ได้วางมันเลยนี่ก็เหมือนกับนั่นเหมือนกับไอ้ผู้ต้องหาที่เป็นโทษอุกชะกันนั่นเองคุณยังไงมัดคอตลอดเวลาไม่ปล่อยมันเลยนั่นยังไงอ๋อเวลามันเสื่อมนี่มันทุกข์จริงๆนะคนเนี่ยมันไม่ลืมนะมันฝังลึกเป็นสัจธรรมมันร้อนจริงๆนี่เราอยากได้สิ่งจากนั่นกลับมาความอยากได้นั่นแหละทำไปแล้วมันไม่ได้อย่างใจมันก็ร้อนจนกระทั่งได้ปล่อยหมดมันหมดอะไรตาอยากทุกอย่างนะอะไรจะเสื่อมก็เสื่อมหมดเพราะอะไรตาอยากแต่พุทโธนี้จะเสื่อมไปก็ได้จะอยู่กับพุทโธเป็นตายอยู่กับพุทโธทิ้งหมดทีนี้มันเสื่อมมันจะเลยไม่สนใจหรอกพอสนใจมาพอแล้วได้ให้ความทุกข์เรามามากต่อมากแล้วนะว่าแต่พุทโธแล้วเอาจริงๆนะผมมาคำว่าพุทว่าอะไรมันเป็นจริงนิสัยมันจริงมากเลยยังบอกเพราะฉะนั้นจึงมาเห็นแล้วหรอแล้วมันเห็นมันดูไม่ได้นะมันจริงมันจริง
ไม่ยอมปล่อยเลยจริงๆอ้าวมันรู้อยู่นั่นตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนรู้อยู่นั่นจนกระทั่งที่ว่าถึงเวลาพุทโธกับจิตนี่มันเข้าไปกันเดียวกันมันเป็นนะธรรมะนึกพุทโธไม่ออกเลยมดพุทโธเหลือไปอยู่ในความรู้มดนึกพุทโธไม่ปรากฏเลยนี่ชัดขนาดนั้นเหลือแต่ความรู้เด่นที่พุทโธไม่ตั้งหายไปแล้วจะบริกรรมพุทโธมันไม่ปรากฏเนี่ยมันมีแต่ความรู้เด่นก็อยู่กับนั้นเจาะอยู่นั่นแหละไม่ให้ไปไหนเนี่ยเอาพอนึกพุทโธได้พุทโธเข้าเลยเพราะเข็ดนี่มันจะเป็นยังไงอีกไม่ได้ไม่ปล่อยที่นี่ไม่ปล่อยมันก็จำได้ปล่อยเพราะมันลืมไม่ปรากฏเลยเวลาความรู้มันเด่นของมันนั้นนึกพุทโธไม่ปรากฏว่าเป็นพุทโธพุทโธเลยปรากฏตั้งแต่ความรู้นี้เด่นตลอดเวลาอยู่นี่ซะก่อนเอาพุทโธเอาความรู้นั้นเป็นพุทโธไปมันรู้นี่ว่าไงรู้นี่แต่ไม่ใช่คำบริกรรมพอมันเปลี่ยนสภาพมันตั้งพุทโธเข้าทันทีแล้วเนี่ยตอนทุกข์อันหนึ่งตอนนี้ทุกข์อันนี้ทุกข์ทั้งสองอย่างทุกข์ทั้งร่างกายทั้งจิตใจอันนี้ทุกข์ในขั้นต่อไปก็ทุกข์เพราะอดอาหารนี่ทุกข์เพราะอาหารอดอาหารผมไม่ละนะจะเป็นขั้นใดผมก็ไม่ถอยเรื่องอดอาหารเพราะมันช่วยทั้งพูดถึงเรื่องปัญญาอดอาหารนี่มันคลั่งตัวมันยิ่งคลั่งเอาไปอดให้เท่าไหร่มันยิ่งเสริมอ่ะนี่ที่มันต้องปล่อยไม่ได้ก็เห็นผลนี่ปล่อยได้ไงแต่ใจนั้นมันอดไปอดก็ตามเถอะมันจะเป็นอย่างนี้เลยตลอดมันว่างเลยหมุนอยู่ติ้วจนบางทีเป็นถ้าว่าเราจะพูดเรื่องลำคาญก็พูดได้ถึงกับได้วิตกขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมเราคิดคาดไว้แต่ก่อนว่าภาวนาจิตใจมีความละเอียดเข้าไปเท่าไหร่งานจะน้อยลงจะเบาลงไปบางไปสบายไปเรื่อยอย่างเงี้ยกับความเป็นจริงอันนี้ที่มันเป็นอยู่ในร่างนี้ทำไมมันเข้ากันไม่ได้อันนี้เป็นนะคือมันหมุนยิ่งหมุนทั้งวันทั้งคืนหมุนตลอดจนกระทั่งบางคืนนอนไม่หลับตลอดรุ่งเลยนะมันเพลินกับงานนั่นไม่ใช่อะไรนะมันเพลินในงานนอนก็มันก็นอนทำงานมันนั่งก็นั่งทำงานจะทำไงแล้วก็เดินยังกงก็ไปก็ทำงานสุดท้ายก็แจ้งไม่หลับบางมันยังจะไม่หลับอีกว่ามันจะตายไหมเงานี่ขนาดมันมีปัญญาถึงขั้นมันหมุนนี่เรียกว่าปัญญาอัตโนมัติหรือภาวนาเนี่ยปัญญาเห็นแต่ชั้นนั้นเองเมื่อมันเห็นแล้วมันทำไมมันพูดไม่ได้วะแต่ถ้ามันไม่เห็นมันไม่รู้มันยังพูดไม่ได้ยังไงเมื่อมันรู้แล้วมันทำไมพูดไม่ได้ผมมีอันหนึ่งอยู่ที่ทุกผมคิดอยู่นะผมกำลังแยกอยู่ทั้งเรื่องท่านว่ามหาสีมหาปัญญาเนี่ยผมจึงยกเอาว่ามหาสีมหาปัญญาเนี่ยเหมือนกับต้นไม้ผมว่างั้นนะเอากิ่งก้านสาขาดอกใบเหมือนกับความรู้ที่มันละเอียดมันซึมมันทราบปัญญาอันเนี้ยมันพูดยากนะอันนี้มันไม่เผลอแล้วเรื่องเผลอเนี่ยไม่มีหรอกคำว่าเผลอเนี่ยมหาสีมหาปัญญาเนี่ยเอาอะไรมาเผลอนั่นอันนี้มันจันกันได้เลยว่าไม่เผลอหลักตรงนี้หลักรู้แท้ๆว่างั้นเลยนะมันไม่เผลอไอ้เนี่ยไอ้ที่มันความรู้ที่ละเอียดเนี่ยมันละเอียดมันนวดมันเร็วมันละเอียดนี่เราพูดไม่ได้ว่ามันอะไรมันที่จากแล้วผมก็มารวมว่าเออก็รวมอยู่ในกิ่งก้านของมหาสีมาปัญญาว่างั้นสิมันแต่เรามาพอมาพูดเดาๆว่างั้นจะให้มันสนิทใจเหมือนมันเป็นอยู่ในนั้นมันสนิทไม่ได้นะมันไม่มีอะไรที่จะพูดถูกนะอันนี้ถึงมันรวดเร็วรวดเร็วจริงๆคือมันไม่มีโปรแกรมมันมีตั้งท่าต่างๆเอาไว้ไม่ว่ากิเลสประเภทใดไม่ว่าอาการใดของกิเลสที่มันกระเพื่อมขึ้นมานะมันจะขาดสะบั้นในทันทีเลยนี่ปัญญาเนี่ยมันพูดไม่ถูกน่ะเพราะฉะนั้นถึงมันจะกล้าหาญว่าพระพุทธเจ้าฆ่ากิเลสฆ่าด้วยประเภทใดปัญญาประเภทใดน่ะก็เมื่อมันประจักษ์อยู่นี่แล้วมันเอามาพูดได้มันฆ่าด้วยประเภทใดวะอยากถามมางั้นมันอาถรรพ์นี่ที่เราเรียกว่าที่ว่ามันก็ไอ้เวลาจิตละเอียดเข้าไปเท่าไหร่มันก็ยิ่งจะมีความสุขความสบายงานก็จะเบาลงกับความจริงที่มันเป็นอย่างนี้ทำไมมันเข้ากันไม่ได้หวะคือมันวุ่นมากมันยิ่งวุ่นมากกว่าแต่ก่อนเพราะนั่นที่เป็นอย่างนี้พออยู่ที่ตกแล้วมันก็หมุนอีกแล้วงั้นอะมันเป็นอัตโนมัติมันหมุนมันอยู่นั่นน่ะนี่เราทำหมุนบนหัวใจคือหมุนฆ่ากิเลสเอง
ทำงานเหมือนกับกิเลสทำงานแต่ก่อนมันทำงานอัตโนมัติของมันทีนี้พอทำมีกำลังแล้วมันก็เป็นแบบเดียวกันเลยไม่มีอะไรผิดหรอกทำงานอัตโนมัติก็คือภาวนามยปัญญานี่หมุนติ้วไม่มีคำว่าหยุดต้องเลยล้างเข้ามาจริงไม่ล้างไม่ตั้งใจล้างจริงไม่ได้นะมันเทินขนาดนั้นต้องมันจะตายจริงนี่เพราะมันหมุนมันมีตลอดเวลามันจะกลางคืนนอนไม่หลับตลอดรุ่งเลยก็ต้องเลยล้างเข้ามาให้อยู่ในสมาธิคือภาวนาเข้าสู่สมาธิพุทโธอัดเข้าไปเลยนะคือจะมีแต่นี่มันจะออกมาทำงานน่ะไม่ใช่อะไรนะมันไม่ได้ออกไปโน่นนะมันออกจากความรู้ต้นของความรู้นี่ออกไปทำงานอย่างเงี้ยรอบตัวอย่างนี้นะมันไม่ได้หมายถึงว่าออกไปโน่นนะคำว่าออกนี่นะบางทีจะไม่เข้าใจว่ามันออกไปโน่นมันไม่ได้ออกไปโน่นไปไหนล่ะเพราะจิตที่ขั้นละเอียดนี้จะไม่ยุ่งกับอะไรเลยจะมีเฉพาะที่เด็ดมันอยู่ที่ไหนมันมีเรื่องของมันอยู่ที่ไหนว่างั้นเถอะนะมันจะอยู่ที่นั่นนี่เรื่องของมันก็อยู่ที่จิตนี่ที่เด็ดอยู่ที่จิตมันหมุนรอบกันอย่างนี้พอว่าเท่านั้นจบนะโอเคจบเอาอีกแล้วยังต้องล้างเข้ามาเอาพุทโธอัดเข้าไปบังคับไว้ให้อยู่กับพุทโธไม่ทำงานอะไรอ่ะพุทโธเลยนี่ถ้าเราว่าเราพูดว่าเผลอนะแต่มันนี่มันไม่เผลอเนี่ยพอเราลามือพูดแต่แค่นี้แหละให้เหมาะกันนะพอลามือนี่มันจะปั๊บถึงงานเลยถ้าเราต้องแข็งมือเลยนะนี่อยู่กับพุทโธไม่กลับไปเรียนเหมือนกับเราเรียนภาวนาใหม่นั่นแหละทีนี้จิตมันเป็นสมาธิอยู่แล้วมันเข้าเมื่อไรมันก็เข้าแต่มันเพลินอันนั้นมากที่กว่าจะมาเพลินในสมาธิสิมันถึงไม่อยากเข้าความหมายว่างั้นนะนี่พอเอาคำบริกรรมเข้าใส่ปั๊บบริกรรมเรานี่มันก็โหมันแปลกนะคือมันอ่อนลงพุทโธถี่ยิบเข้าไปไม่ให้มันออกนอกมันจะออกทำงานเหมือนกับคู่ต่อสู้ยืนจังก้าอยู่นี่มันคอยทีกับเราอยู่ด้านเนี่ยดินด้านนี้มันขยับไปดิให้หน้ายังไม่ทันยังไม่เสร็จเลยมันจะโดดไปกันเนี่ยนี่ก็พอพุทโธไปนี่ปรากฏว่ามันเหมือนเราหย่อนอะไรลงไปเนี่ยถ้าจะเทียบนะมันเหมือนกับว่าหย่อนลงพุทโธบังคับคือไม่ให้ทำงานทางนอกหย่อนลงพอถึงนี่ก็นิ่งเลยโอ้ที่นี่เหมือนถอดเชือกถอดหนามนะเบาหมดเลยแสนสบายอยู่นั่นน่ะบังคับไว้นะถึงจะเป็นยังไงก็บังคับมันยังจะออกอยู่นี่ท่านน่ะให้อยู่นั่นจนกระทั่งมันพอแต่ความต้องการเมื่อหยุดนานเท่าไหร่มันยิ่งเหมือนกับมันสร้างกำลังตัวเองขึ้นมาพอเข้าไปสู่นั่นเป็นที่พักแล้วก็มีกำลังบังชาขึ้นมากระปี้กระเป๋ามันนักมีผู้ไม่ถูกนะพอเข้าถึงนั่นแล้วนั่นแหละท่านมาให้เขาพักในเรือนสมาธิถึงเวลาที่ควรพักให้เขาพักถึงเวลาออกธรรมะให้ออกนั่นอย่างนี้เองแต่เราเพลินในความในงานสมาธิกว่านี้มันจึงไม่ได้พิจารณานี่อย่างถ่องแท้เวลามันค่อยผ่านไปมันถึงค่อยรู้ทีนี้พอปล่อยป้ามนี่ถึงเลยทีนี้นะโอ้ทีนี้แข็งแรงนะทุกสิ่งทุกอย่างมันพร้อมกันหมดเหมือนว่ามีดนี่ก็รับหินเรียบร้อยแล้วคนก็มีกำลังวังชาแล้วกินข้าวพักผ่อนมาหลับเรียบร้อยแล้วที่นี่ฝันไม้เท่านั้นขาดสะบั้นไปเลยเนี่ยปัญญาอันนี้ออกจากนั้นออกจากนี้ไปแล้วมันมีกำลังเลยนะผึ่งเลยแต่ที่นี่มันก็ไม่พ้นอีกแล้วต้องได้ถูกบังคับเรื่อยๆที่นั้นมันมาอยู่ตามลำพังมันไม่มาเพราะพลังของทางนั้นมีมากกว่าพลังของทางนี้พลังของทางปัญญามันเพลินในปัญญามันมากยิ่งกว่าที่จะมาเพลินในสมาธิดีไม่ดีบอกสมาธิตอนตายเห็นไม่รู้เลยเจ้าของเอ๊ะมันไม่พอดีหลวงพ่อท่านมันไปสุดเหี่ยงมันแล้วไอ้เรื่องนี้มันก็มันก็ระงับตัวเองนะจะบังคับไม่หยุดไม่ได้บังคับนะเรื่องปัญญาประเภทเหล่านี้ที่พูดเนี่ยที่มันหมุนตัวเป็นเกลียวพอมันหมดเหตุหมดปัจจัยของมันแล้วมันก็ระงับตัวมันไปโดยไม่ต้องบังคับบัญชาเองไม่ปรากฏว่าได้บังคับบัญชาว่าให้จิตที่ทำงานประเภทนี้นะหยุดอย่างนี้เราไม่เคยปรากฏพอมันหมดเหตุหมดใจมันก็รู้จะทำในหัวใจก็สังทิฏฐิโกนี่แล้วจะทำอะไรอีกเนี่ยมันอยู่แบบนั้นเลยยังเคยพูดหมู่เพื่อนฟังไปเดินโยกงไปเล่นกับสัตว์ดีเยอะไปทำอะไรก็ไปเล่นอยู่แต่มันไม่ใช่จริงมันไม่เอาจริงจังเลยจะอะไรสักอย่างที่นี่นะเหมือนกับว่าล้อแหละนะแต่มันไม่ล้อแหละมันยังมีอะไรอยู่นั่นแหละถ้าเล่นกับสัตว์มันก็ดูสัตว์นี่ก็จิตวิญญาณอันหนึ่งนั่นมันไปหมายความว่างั้นนี่ก็จะกี่พบกี่ชาติก็จะหมุนกันไปอยู่ถึงประมาณนั้นเห็นใจสงสารมันก็สงสารแน่
นั่นคือห้านาถนาที่เราไปเล่นกษัตริย์มันเล่นอย่างนั้นนะมันไม่เล่นแบบโลกที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เอามาให้สติปัญญาเปลี่ยนเด็กกี่เดือนโอ้หลายเดือนนะหลายเดือนดูมันเอ๊อย่างว่าคงไม่ต่างคนมันจำไม่ค่อยได้นะ8เดือนหรือ9เดือนนะที่มันหมุนติ้วติ้วก็มันเป็นอยู่ตั้งแต่พ่อแม่ครูอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่นู่นเพราะฉะนั้นเราจึงว่าเราไม่มีเวลาว่างเลยนะที่ท่านหาอุบายพูดขึ้นมาอยู่ท่านว่าเออมันว่าตอนท่านยังไม่ป่วยนะท่านตรวจจะป่วยแล้วนั่นเออหนูเพื่อนมาอยู่กับผมนี่นานแสนนานนะเทศนาว่าการในฟังก็เทศมาซะมากสองมากแล้วแล้วใครจะช่วยยังไงบ้างวางเนี่ยตอนนั้นก็กราบเรียนท่านทันทีเลยโอ้คิดเต็มหัวใจแต่เวลานี้จิตไม่มีเวลาว่างเลยผมวางหนึ่งผมพูดอย่างนี้กับท่านนะเรื่องคิดคิดเต็มหัวใจแต่เวลานี้จิตไม่มีเวลาว่างเลยเออท่านใส่ทำสิเออเอาเอาเอาเจ้าของให้มันได้นะเรื่องของคนเรื่องภายนอกไม่สำคัญขอให้ได้เจ้าของเถอะมันจะกระจายไปหมดแล้วนะในเรื่องที่ท่านพูดนี้ท่านเลยต่อยเลยนะคำว่าใครจะพิจารณาว่าไงคือว่าผมก็ได้เทศนาว่าการมามากสมาใครได้จดจารึกอะไรไว้บ้างความหมายว่างั้นนะแล้วเขียนอะไรได้จดไว้หรือเปล่าความหมายว่างั้นเรื่องทำทั้งหลายที่แสดงเนี่ยเต็มภูมิของท่านแล้วใครได้จดได้จารึกอะไรแต่ท่านไม่ได้พูดอย่างนี้พูดเพียงแค่นั้นแล้วก็ตอบท่านทันทีเลยเพราะว่าคิดเต็มหัวใจแต่เวลานี้จิตไม่มีเวลาว่างเลยท่านเพราะว่าเออขั้นถึงทันทีเลยนะเออเอาเจ้าของซะก่อนนะเรื่องเจ้าของเป็นสำคัญมากขอให้ได้เจ้าของเถอะเรื่องทั้งหลายมันจะเป็นมาเองหว่างท่านเลยทิ้งไปเลยนี่ท่านพุทธรัตน์ทีนี้มันก็ฝังหัวใจผมแล้วสิพอได้เวลาที่จะเขียนประวัติท่านนะผมจริงได้เขียนเนี่ยเขียนตั้งเต็มหัวใจนะเขียนด้วยความเต็มอกเต็มใจเขียนด้วยความเคารพเรื่องสายท่านเขียนสุดฝีมือว่างั้นเถอะนะด้วยความพอใจทุกอย่างเขียนประวัติท่านจนมันเอากันเป็นหนังๆจริงผมนี่มัน9ปีเต็มแล้วหนักจริงๆมันเหมือนกับไม่ได้มองดูแม่ดูหมอตามีมันก็ไม่มองสิ่งใดที่จะเป็นการสื่อต่อตาไม่ยอมให้เห็นไม่ดูมันเป็นอย่างนั้นฝึกขนาดนั้นอะไรที่จะเป็นการสื่อต่อหูไม่ฟังยาฟังเข้าพระเราดีก็ไม่ยอมให้ฟังนั่นแหละจริงๆสู้กันฝันฝืนกันฝืนอย่างไม่ใช่เราจะค่อยๆรอบๆมองๆโหยไม่แบบนี้ไม่เหมือนใครเอาจริงเอาจังมีแขกมีคนมาเกี่ยวข้องคนไม่ดูคนอย่างนั้นนะแต่ทุกวันนี้มันเอาเรื่องมาได้แล้วตามันกระล่ำตามใจไม่เลยหูกระล่ำตามใจอะไรมันก็เอาเนี่ยมาได้เดี๋ยวนี้นะเมื่อก่อนนี่โอ้ยบังคับเหมือนกับนักโทษนะตาหูอย่างนี้เหมือนนักโทษเลยนะแล้วใครจะมาหาผมได้วะผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครนานมาถึง9ปีฟังดิใครมาเกี่ยวข้องผมได้ไงมันยังได้กล้าพูดที่ว่ามันจริงมันจังทุกอย่างนี่หรอเนี่ยเหมือนก็ไม่ลืมหูลืมตาเลยนะในช่วง9ปีมันเรียกว่าเหมือนไม่ลงเวทีถ้าต่อยกันก็เหมือนก็ไม่ลงเวทีเหมือนก็ไม่ให้น้ำกันเอาไปว่ามันคือนมุนกันอยู่ตลอดคือตอนลบลูกขันมันก็ถูไถมันนั่นน่ะด้วยอำนาจของกำลังใจนะมันจะลบไปขนาดไหนมันก็ไม่ถอยมันตั้งมันตั้งมันเนี่ยอันนี้ก็หนักอันหนึ่งเหมือนกันแต่เวลามันไปเป็นไปอัตโนมัติแล้วนั่นก็เป็นอีกอย่างมันเป็นอัตโนมัติอันนั้นมันหมุนมันไปไอ้ตอนที่เราพาให้หมุนนี่พี่บังคับมันให้หมุนนี่พี่มันก็ทุกข์อันหนึ่งจะตายจะเป็นจะตายลบลูกขันทุกข์แต่ถ้าความตั้งใจมันมีอยู่แล้วมันไม่พ้นหรอนะอันนี้ความมุ่งมั่นเนี่ยมันมีกำลังมากจริงๆความมุ่งมั่นอย่างที่ผมเคยพูดไม่ได้มุ่งมั่นธรรมดาเนี่ยมุ่งมั่นอรหัตภูมิให้สำเร็จอรหันต์ตอนนั้นเมื่อมันเชื่อจากพระนางคุณจันทร์แล้วว่ามรรคผลนิพพานมีอยู่เท่านั้นน่ะอ้าวจริงนะที่เห็นนั่นทั้งนั้นมาแล้วมันจริงจริงผมติวจะเป็นจะตายก็ขอให้ได้ขอให้ได้เนี่ยที่ได้พูดถึงต้องไปป่วยอยู่ที่ในป่าโน้นเนี่ยที่ว่าเราเป็นห่วงใยนะยังไม่อยากตายเห็นก็ชัดนะที่ว่ามันห่วงมันไม่อยากตาย
คือไม่ได้ตายมันห่วงที่ว่าเรายังตกค้างอยู่อย่างนี้จิตของเรายังไม่บริสุทธิ์มันจะละเอียดขนาดไหนมันก็รู้อยู่ว่ายังมันยังไม่สิ้นสุดมันยังไม่ถึงที่จุดที่สุดอ่ะเพราะจริงยังไม่อยากตายยังเสียดายคือจะไปค้างในภพใดภูมิใดจะไม่กลับมาก็ตามมันไม่ยอมค้างพูดง่ายๆนะจะให้พุ่งทีเดียวเลยเท่านั้นเอาไปเมื่อไรก็ไปที่นี่เมื่อถึงขั้นมันแล้วเนี่ยที่ว่ามันยังไม่อยากตายมันลักษณะที่ว่ามันยังอะไรเสียดายชีวิตอยู่เพื่อที่จะให้จิตนี้มันถึงที่สุดพูดง่ายๆนะเวลานี้มันยังถึงจะมาละเอียดขนาดไหนมันก็ยังอยู่เนี่ยมันยังไม่สิ้นมันรู้ชัดๆอยู่นั่นน่ะคือถึงเรื่องละเอียดมันยอมรับแล้วว่าละเอียดเรื่องรูปเรื่องอะไรนี่มันปล่อยหมดแล้วแหละไม่มีอะไรเหลือเลยมันเป็นอัตโนมัติแล้วเนี่ยปัญญาขั้นนี้ฟาดกันลงเต็มที่เต็มฐานเพราะจากนั้นมาแล้วนี่นี่เวลาไปป่วยน้องเสือที่ว่ามันถ่ายยี่ห้าอาเจียนสองข้างเป็นยี่สิบข้างมันไม่เห็นอะไรเสียใดเวลามันวูบทวารหมดแล้วมันจะไปจริงหัวจะไปจริงเหรอเนี่ยเอาไปจริงก็ไปเลยเพราะว่านักกรรมหนักตั้งไปอีกเหมือนจะช่วยมันไปมันได้เป็นช่วยฮะมันมีกำลังมันสร้างมาอีกหัวไม่ไปหัวไปก็อยู่ที่เนี่ยพระเจ้าเองไม่เห็นมันอะไรเลยนี่ท่านเห็นแค่ในหัวใจเจ้าของท่านไม่เห็นห่วงอะไรเลยตอนมาจำมาจำต้องถือที่ได้ผมแม่คงจำมรณภาพไปแล้วปีหลังผมก็มาจำมันสายอย่างคราวนี้ไม่เห็นมันอะไรกับอะไรเลยเออเนี่ยยายคนเนี่ยแค่พูดแปลกอยู่นะแปลกจริงๆสมกับที่ว่าแกรู้ที่คนอื่นแกเคยพูดกับพ่อแม่อาจารย์ฟังเราจะไปโอ้ยพาเนนแน่นแน่นหมดเลยนะถ้าวันไหนแกออกมาแล้วนะถ้าเนนจะไม่หนีไปไหนนะล้างบาทเสร็จแล้วลุ่มมาอยู่ตามแถวนั่นน่ะคอยฟังเพราะแกพูดเบาๆไปเกินแกพูดเสียงโว้เว้โว้เว้โอ้ถกเสียงกับพ่อแม่ของอาจารย์เล่นเมื่อไรวะพูดถึงเรื่องจิตแกบอกว่าจิตของหลวงพ่อแกว่าหลวงพ่อนะจิตหลวงพ่อนี้ครอบหมดโลกธาตุเลยนะฟังดิท่านว่าอย่างนี้ครอบหมดโลกธาตุเลยฟังนี่คือความอัศจรรย์สว่างจ้าครอบโลกธาตุเลยจิตหลวงพ่อพูดไปพูดมาท่านก็ถามคิดพระทั้งหลายรู้ไหมนะรู้ถึงว่านี่แต่นี่นะเขาบอกว่ารู้คิดพระทั้งหลายรู้เขาว่างั้นเลยเนี่ยสำคัญอันนี้นะใครก็จะฟังอ่ะถ้าแกมาแล้วอุ้ยมันสนุกจะรู้เรื่องนั้นรู้เรื่องนี้เนี่ยพระแม่ของอาจารย์คอยแนะคอยแนะคอยแนะรู้เหตุอะไรรู้เทวบุตรเทวดาอะไรนี่จะรู้ทุกอย่างนี่เพราะแม่ของอาจารย์เคยแนะคืออันไหนถ้ามันจะผิดจะพลาดทำแนะตั้งขนาดนั้นเลยนี่ก็ตอนนี้นะจริงการพ่อแม่ของอาจารย์มานับภาพไปแล้วนี่แปลกอยู่ตอนนี้เราพูดเฉพาะวงของเราเนี่ยปิดแค่นี้ไม่เอาเดี๋ยวเรื่องนึงจะเข้าเสร็จจะกระซิบหลานแกน่ะพอออกคุดน่ะที่เคยส่งบาตรทุกวันทุกวันส่งบาตรพระแม่ของอาจารย์ทุกวันนะออกคุดโยมพุทธนี่เวลาผมกลับไปจำพรรษาที่นั่นนี่พอออกคุดแกก็เป็นมาพูดยังไงถ้าว่าภาษาเราก็เรียกว่าไม่มีกลับตัวเองก็แกมากระซิบกระซาบกับพอออกคุดเองอ่ะแต่จะพูดให้หลวงพ่อน้อยฟังนะเรียกผมนี่เรียกหลวงพ่อน้อยด้วยแกเคารพมากนี่นะว่างั้นนะนี่อยากเข้าใจว่าวัดน้องผือเนี่ยพ่อตายแล้วไม่มีใครนะพ่อตายแล้วพ่อยังนะบอกพ่อตายแล้วพ่อยังนะบอกเลยที่จะบอกชื่อเลยตรงนี้เหมือนกันกับหลวงพ่อนะบุ้ยมีข้างใครเลยกูดูทุกวันนี่นะนะกูกราบทุกวันมันแปลกอยู่นะทีนี้อีตาพูดกันมาก็มาเน่าผมฟังที่ผมก็ฟังแล้วก็เราไม่เคยพูดอะไรให้แกฟังนะแกก็มาที่นี่แกก็อยู่ในบ้านนี่พ่อตาพ่อยังนะให้ผู้ประทานให้ดีนะพ่อองค์นี้นะแต่ดีพ่อตายแล้วพ่อยังจะบอกรู้จะเข้าใจว่าพ่อตายแล้วจะหมดหน้าวะพ่อตายแล้วพ่อยังนั้นมีแทนกันมีหน้าวะแปลกอยู่ไปขอบคุณเลยยังพูดมาเล่าให้ฟังเขาเคยมีความเชื่อที่เดินทาง
คือว่าไงรูปนี้น่ะเป็นสมาธิที่ผมคือไปวัดนี่แหละเรื่องแก่คนนี้เราจะภาวนาโอ้เก่งมากนะจะภาวนาดีมากนี่แหละที่บอกเอาหลานชายมากระซิบให้อุปถัมภ์ประดับท่านให้ดีนะองค์นี้พ่อตายแล้วพ่อยังนะองค์นี้นะแทนนะครบขันเนี่ยก็บอกนี่โยมพุทธจะมาเล่าผมฟังอีแหล่งเข้าไปมีจับอยู่ตรงนี้ถ้าเป็นผมโอ้ยจะไปย่านถือผมเล่าไหมล่ะถ้ามันผมเองได้ยินมาแต่แรกท่านอันนี้แกเยอะมากผมฟังอยู่ชอบคนอยู่เออย่าเชื่อว่าฟังนั่นว่าเรากลับหลวงพ่อน้อยทุกวันนะเรียกเราเรียกหลวงพ่อน้อยหลวงพ่อใหญ่เพื่อคนเสียไปแล้วนะเรียกผมว่าหลวงพ่อน้อยมันแค่ถุงกระนมเยอะกันอันนี้มันเคย16 17ปันทาง3 6 9 7 4แล้วเขาเรียกแค่พ่อน้อยผู้กราบคนทุกวันนะว่าอย่างนี้เขาอยู่บ้านสมุนราชเจ้าเขาว่าผู้กาเป็นทุกท่านนะอย่างพกขันด้วยที่ไหนอย่างนั้นเนี่ยพูดกับผมดูว่าไม่มั่นรู้ว่าพระเนี่ยครูบาอาจารย์จะมาแทนที่เป็นยังเป็นท่านอยู่มีเครื่องหมายครับก็อันนี้ผมก็ได้ยินอยู่คุณได้ยินอยู่ว่าคนจะมาแทนอันนี้ผมไม่ยินไปอยู่ตรงไหนเลยนี่เรื่องของพ่อแม่ผู้จัดเป็นเรื่องสำคัญอยู่มากคือตอนนั้นอาจารย์เกียร์อยู่นั่นอยู่กับท่านเล่าให้อาจารย์เกียร์ฟังไงเวลานี้พระองค์อะไรกำลังมาเวลานี้พอดีผมไปห้องนั้นไม่ท่านจะจิกกลับไปไม่เนี่ยจะจิกกลับมาอุดรนั่นพอดีผมไปมีแฟนด้วยเพิ่นแล้วก็ดีอาจารย์เชียร์ที่น้ำเพิ่มกันน่ะอันนี้ท่านพูดแต่ว่าท่านพูดเองที่ผมได้ยินนี่ท่านพูดอยู่โรงเกลือนี่อันนี้ท่านพูดธรรมดาเนี่ยแต่ว่าท่านของวิทยาวิจารณ์ก็ลูกศิษย์ลูกหาแล้วท่านพูดลักษณะเหมือนกับว่าตกใจถ้าภาษาเราเรียกว่าตกใจอะไรทำนองเออเป็นวางสิดูพูดกันไปธรรมดาทั้งหลายเออเนี่ยบางนั้นแล้วผมตายนี่พวกท่านที่ขอไผ่ท่านพวกท่านที่อาศัยไผ่งานอยู่พระดูเป็นขลายคนนี้ผมไม่ได้ไปดำเนี่ยพากันได้นิ่งมันมีผู้ใดตอบรังนั้นล่ะอย่างฮันอุบัติห้าคนที่นั่นเนาะนี่เวลาผมตายให้ขอสมหานะอย่าปล่อยนะสมหานสำคัญอยู่เลยสำคัญทั้งขนอกภายในด้วยสมหาวันนี้ผมได้ยินดูพามาเล่าตั้งพอมาขึ้นนี่ผมแม่ผู้จัดท่านเอาลูกท่านอาจารย์เนี่ยฮะเวลาผมตายที่ที่ไหนพวกท่านที่กอไผ่เอาน้องลูกเราพักกันนิ่งอยู่ท่านได้บอกเองเลยนี่นะเวลาผมตายเราให้กอสมหานะสมหาสำคัญเลยทั้งภายนอกภายในครอบหมดเลยสมหาเนี่ยเห็นไหมเวลาเนี่ยที่พามาเล่าผมฟังท่านในบุปผีดอกกับเพื่อนเล่าเรื่องอะไรกับทางต้องมาเล่าผมฟังจนได้เลยแล้วเพื่อนพ่อแม่ก็จะมันเพิ่นมักขึ้นเป็นบาลีที่ท่านหาเวลาถ้ำสุดจะมีเป็นบาลีเลยแต่ว่าความแปลมันน่าพ้องเลยดอกความหมายของบาลีขึ้นพ้องหมดเลยเพิ่นขึ้นบาลีมันขึ้นปุ๊บขึ้นมาเนี่ยเฮ้ยบาลีขึ้นแนวมือนี่เพิ่นบ้าแต่แปลดอกเวลาท่านหามากมันจะแปลเนี่ยเห็นว่านี่แหละท่านหาแปลเป็นว่าเบื่ออยู่ดอกก็ผมมันว่าเบื่ออยู่ดอกเรื่องของผมโดยเฉพาะผมมากได้บาลีใครเป็นมหาแปลนะมันบอกอยู่ดิเป็นมหาอุไหวครูผมใครเป็นมหาแปลนี่ก็เป็นมหาอินวาอย่างเงี้ยมันเป็นยกปุ๊บขึ้นมาอ้าวแปลโอ้ยเราจะเป็นแนวใจมีเมตตาแล้วเพิ่งกับแปลปุ้งอย่างเงี้ยคนก็ได้นั่นคนถามเพราะเป็นไปที่ที่นี่ดิเท่ากับโอ้ยเราจะเป็นแนวใจมีเมตตาอะไรเพิ่งจะใส่ปุ้งเลยปุ้ยคนแปลนี่กงแต่งด้วยนะทำหาแต่ภาคปฏิบัตินี่บ่เหมือนปริยัติเท่าเด้ถ้าวิญญาณเฮาเนี่ยมันจะหลุดลูกคุ้นค่ำพี่เยอะย่านพิษพันย่านที่นี่เพิ่นขึ้นตึ้งมาเดียวออกด้วยนี่นั่นแหละมันพิษกันในภาคปฏิบัติอู้ฟังถึงใจด้วยเพิ่นใจคำนู้นคนนั้นโอ้มันพิสดารไม่ใช่หรอกนอกไปนั่นความมุดผมเป็นเสียงผมกำลังชื่นมุ่นอยู่น่ะมันมีเวลาว่างในหัวใจเลย
มันมุ่นหลายมือของเพิ่นเพียบร่างกายเข้าเพียบใจเนี่ยใจมันหมุนอยู่ติ้วเลยก็นะยังคือว่าเนี่ยมันอยู่กับไผบ่ได้เนี่ยต้องอยู่คนเดียวเท่านั้นต้องอยู่ได้ตอนนั้นเนี่ยผมงานผมบ่วางเลยเด้จะหาอยู่น้ําบ้านเล็กๆน้อยๆซะสิบ่ให้เคยไปยุ่งเลยอยู่ผู้เดียวมัดมือมันก็อยู่ได้ก็มันทํางานตลอดเนี่ยมันบ่มีเวลาว่างเลยในหัวใจทั้งเลยแต่แกพูดถึงว่ารำคาญกับว่ารำคาญนี่นะว่าถ้าเธอจะในกระเดียงงานนี่คือว่าคิดแล้วคิดเอาไว้ว่าคาดเอาไว้ว่าคิดนี่ก็ละเอียดไปเท่าไรงานนี่จะเบาลงกับความจริงอันนี้มันไม่เห็นเขาก็ได้มันเป็นอย่างนี้มันยิ่งหมุนโอ้ยขึ้นมุ่นไงเลยแต่ทางมันไปเต็มจิตของมันเราที่นี่มันกระลับมุ่นได้ทีเดียวเป็นเองอันนี้ก็ดีไม่ได้บังคับไม่ร่ำยุบตัวไปเดินนี่ปัญญาเพื่อนมันเป็นเองมันอยู่ที่มันเองเว้นแต่ว่ามันมีไปสัมผัสกับถ้ำบันไดสิมันจะวิ่งมันนะฮะนี่อันนี้เป็นถ้ามันไปสัมผัสแล้วมันจะตามเลยทีเดียวละมันจะหมุนมันแบบปะปะไปเลยแต่ว่ามันไม่หมุนเพื่อแก้เพื่อถอนได้หรอกมันหมุนเป็นความหมายของถ้ำมีลึกลึกอย่างละเอียดเลยหรือเหตุการณ์อะไรมันเป็นยังไงมันตามเหตุการณ์นะมันตามกันเสียมันไม่หมุนเข้ามาเพื่อขายกิเลสคิดตะกอนคิดเดี๋ยวมันเป็นไงล่ะที่เด็กจะยั่งอยู่บนยั่งผมก็บูชาดอกปฏิบัติไปเถอะแห่งเงอถึงว่ายอมรับเงินล่ะเหมือนพวกเขาไม่ก็ว่าพวกเขาอยู่ว่าเนี่ยมันออกนอกหุ่นแล้วมันหมุนก็หมุนไปข้างซ้ายมันไม่ได้หมุนก็ไม่ที่ตะกอนแล้วก็มันหมุนก็ไม่ที่ยังไงล่ะมู้เห็นมู้รู้ใจเนี่ยมันโอ้โหคาดว่าถูกนะพระจะไปคาดได้มันไม่อยู่ในความข้างเลยขอให้ฟาดมันทำมันนอกสมมติเป็นเศรษฐกิจว่างั้นเลยมันพูดมันเต็มปากจะว่าสัมหาหามันออกจากกรงขังแล้วมึงรู้วันเดียวมันไม่ถ่ายจิตมาฆ่าถูกดอกฆ่าไม่ได้เลยจะไปหาคะแนนคนเดียวอ่ะเห็นย่าไปตายคะแนนจะหาคะแนนยังอันที่ยังพิจารณาแล้ววิจารณ์ไปเนี่ยฮะคะแนนผมยิ่งจะหัวเรื่องของยิ้มติดจิตยิ้มพูดติดจิตมันไม่ได้เหมือนอะไรแล้วสำคัญเดียวผู้ใดเขาถึงแล้วมันไม่มีบ้านถามผู้ใดกันมันมีใครที่ถามใครดอกพ่อได้อารมณ์พูดยังไงว่าพ่อทีเดียวแล้วนี่ความพิจารณาของอาจารย์เตียงเนี่ยมันไม่มีอะไรจะพูดถูกเลยไม่ว่าเป็นความพิจารณาของธรรมชาติที่รู้นะไม่ว่าเป็นความพิจารณาของที่ของธรรมชาติจะหารู้อะไรต่ออะไรนะนั่นเป็นอย่างนั้นนะมันหลายชนิดละพิสดารในความที่ว่ารู้นี่ก็อัศจรรย์พูดไม่ถูกธรรมชาติสิเนี่ยแล้วที่นี่ความรู้นี่จะออกไปแง่ไหนมุมไหนกับเรื่องเหตุการณ์ไหนนี่อันนี้ก็พูดไม่ถูกอยู่เนี่ยมันเป็นงั้นเนี่ยฆ่าไม่ถูกจะไปฆ่าแล้วหัวแตกที่คือสมองไหลจริงกันฮะใช่จะไปฆ่าเลยครับมันเป็นเดี๋ยวมันก็รู้เองเท่านั้นเราเดี๋ยวให้กันเท่านั้นเพราะมันเป็นเดี๋ยวมันก็รู้เองว่าอาจจะจับที่เราทำข้ามผมคิดถ้ามันบางทีเวลามันมีโอกาสมันก็ไปมาเองด้วยแหละมันคิดย้อนหลังน่าจะของคิดถึงผมคิดถึงเรื่องอะไรผู้ชายมันจะมาอยู่อันตรายนะเขานั่นคนบั่นน้องมันจังทั้งเออเขานี่ก็ไปจังอดคุณไม่ได้อันนี้ก็ได้ถึงมาพอของคู่อาจเนี่ยพูดนี่เป็นเรื่องที่บวชคนเนี่ยพูดเป็นเรื่องที่บวชคนเนี่ยเขาคุณรำคาญเขาเขาบางคนมาเปล่าเลยแต่มาทำเรื่องเมื่อนานเขาทำข้าวสาราเขาเขาเบ่งเขาบ้างเขาเบ่งละมือน่ะฉันก็ไม่รู้ยังพี่ก็จุบวัดจุบวัดก็กระโดดเด็กฉันเขาเบ่งละมือน่ะเขาว่านี่คือสำคัญนะเพราะอะไรเขาพูดเรื่องแล้วเขาเบ่งละมือจ้างก็ไม่บวชว่าสิว้าวเด็กผมก็รุ่นนะ
จ้างก็ไม่บวชมีครูมั่งให้เชื่อมมันนี่ที่แย่มือเนี่ยเนี่ยจ้างไม่บวชเนี่ยครูมันเชื่อมมันจะมีเงี้ยมือไหลไปเนี่ยวางที่ไหนก่อนว่าอันนั้นเนี่ยเห็นหน้าชำดำอยู่หน้าขี้ถึงมัดว่าก็ยุบเลยวันนั้นยี่พอก็ยุบเลยไม่ไหวยี่พอจ้างก็ไม่บวชชาวทั้งนำนั่นก่อนนี่มันสำคัญนะโตก็คึกคักในใจเราพ่อเพื่อนเกิดแล้วจะขอให้เขาดูด้วยกันพ่ออยู่เขาบอกเขาก็ว่าเงี้ยถ้าผมมีสองก็ไม่มาปากนี่จะจ้างก็ไปบวชวางที่เดิมนะมันจะไม่เรื่องเนี่ยเนี่ยครูมันติดอยู่เนี่ยวางที่ไหนอันนี้ก็น่าคำดำอยู่พ่อเช่นนั้นเราก็เลยองค์ความเรื่องเสียงแล้วพูดกับพ่อเบิกบอกเออผู้นี้แมนเนี่ยฟังดูคนนี้ดูบทกระชากเนี่ยว่าเจ้าเนี่ยเรียกขอจ้างก็ไม่ได้พระเอื้อนนี่ก็ได้บุ้ยขัดกันเนี่ยจ้างก็ไม่ได้เนี่ยสิบทกระชากคนนี้แม่นแท้ๆว่าเอาข้าไปนั่งที่เด่นผู้บอกเน้นหนักใช่ไหมนี่จังแมนคนนี้คนนี้บทกระชากว่าเจ้าเนี่ยเรียกว่าของตัวพระเจ้าบัวเขาเรียกเนี่ยยืนเนี่ยจ้างก็ไม่ได้แต่ว่าถึงไงบางแก้วมันข้ามขวายหรือดิแปลกอันนี้ก็ตระกูลเราก็ตระกูลเราก็พูดตามความจริงตระกูลเราบางคนตระกูลที่ได้ที่ทุกข์ที่เจ็บเพราะวันไหนเยอะเหมือนกับบ้านทั้งหลายเหมือนทั้งหลายเขาว่าเป็นคนมีตระกูลเยอะเมื่อสามที่หาจังตะกอนไผ่ชนีนี่ได้แม่นี่เราถ่ายได้พอกับเป็นคนพอค้าขายพอปั่นนุ่นถ่ายเยอะนั่นด่าเงินตะกอนเป็นเงินสามตังสี่ตังมันจะหาได้ดื้อก็แม่นเนื้อหาบาทกับกุ้มมดก็เงื่อนก็คนตะกอนอันนี้เนื้อเงื่อนเป็นตังผมเมื่อรุ่มเลยเวลาพ่อแม่เอาเงินมาล่างเดือนที่เดือนหายเดือนเมษาน่ะเทศกาลเอาเงินมาส่งทำน้ำอบน้ำหอมแล้วกับมาเอาเงินมาส่งโอ้กองขันนี่กองคุ้มโตโก้เงินเหรียญน่ะท่านต่างหลายสั่งเห็นบรรลุให้เห็นเฉพาะลูกชายสองคนตอนนั้นว่าเห็นไม่ดูว่าเห็นสักคนเลยอย่างนี้ตะรักษาไว้ตามตัวท่านเมียก็สงสัยเห็นพูดถึงเรื่องตะปุ่นห้าวันตะปุ่นตำหาอย่างอยู่พูดอยู่นี่ก็หน่อยสองสามสี่สั่งกันอันนี้ไม่น่าสิหาดูเมียวันไหนเป็นเรื่องข่าวว่าแต่ดีนะมันนังมีมันขัดจนได้แหละปัญหาเขาก็ว่าจะขัดว่าเขาถูกเขาจนเนี่ยมันนังมีมันขัดจนได้หยุดอันใดหนึ่งไงหายหายว่าได้เนี่ยไปว่าได้ก็เป็นงั้นเราก็เป็นคนใจนี่พอชุดได้ใจเขาว่าได้แต่เราบอกเนี่ยเราก็เป็นจุดนี้ท่านก็มันได้นะท่านเขาว่าจะเอาท่านเข้าทีหน้ามันเหมือนเขาเอาเปรียบเขาบอกเนี่ยนี่แหละมันก็พลาดไปที่อ่ะแต่เขาว่าจะบวชกันเติบเดียวได้เลยโอ้ยพวกนี้เลยเลยบวชเนี่ยเรื่องมันถ้าบวชแล้วก็ว่าสิเสือกจังนั่นไม่นั่นบ่เลยสองสี่ยันสุดถ้าบวชไปแล้วไปอ่านพุทธวัตรสิอ่านนั่นอ่านนี่เขาแล้วจิตมันน่ะดื้อเขาดื้อเขาโอ้ยน้ำตาร่วงสงสารพระพุทธเจ้าถ้าอาจารย์พระพุทธเจ้าอ่านพุทธวัตรมันก็แบบเดียวกันเองก็เข้าใจกันนะสาวกทั้งหลายเพราะนั้นมากเล่าจะเป็นพระฐานธรรมบัตรนั่นนี่จะหันอย่างมันก็คอยมุ่งกับใครมันยังเป็นงั้นนั่นละพี่น้องไทยนี่ก็ยังสิเดือนก่อนท่านหันมือจับแนวทางก่อนสิเดือนก่อนท่านจะออกเราเลี้ยนเพื่อออกข้างไม่ยังอื่นเพราะเลี้ยนอะไรเราหันไทยได้ยังไงมาขี่เสียงอาธรรมเราฟังว่ามาผลพานยังมีอยู่หวังให้เราได้ถึงใจแล้วไม่ว่าคารวะไม่ว่าพาละเราจะกราบคนนั้นแล้วเราจะเอาตายสู้เลยให้ได้จะมาไปหาพระแม่ของใจเหมือนคนเอาเลือดได้ตัดไปหมดแล้วเรื่องเล่าอ๋อมันวันนี้น่ะนี่น่ะเอาไปดึงไม่มิดเรื่องเราจะคิดกันหมดมันก็ร้องทั้งอย่างเอานะที่นั่นนะทั้งนั่นนั่นแต่ทำหายเรื่องความเพี้ยนนี่นะปู๊มันชื่ออื่นเลยความเพี้ยนของเราเจ้ามันต้องมาหลอกเหยื่อเป็นติดใจมันคำนึงคำนั่งนี่ก็จะเอาให้ได้จะเอาให้ได้ยังนั่นแหละเรื่องมันมันจังในยุคมาถึงทุกวันนี้มาทั้งๆที่จะตะกอนเราเสียที่เราบวชได้ปีเขาปีก็สิ นี่มันทำไมมันข้าวมันเลยหนุ่มจิ๋วท่านี่เลยมาย้อนยังไง
ผู้ถ่ายดูไรมืดกับตาด้วยที่นี่สวยจ้างบริบทเลยว่าพูดมาจากเนี่ยจ้างก็ไม่ได้เลยว่าเห็นเนี่ยสวยดูเรื่องเขาไว้มันเรียกว่าคึกคักบริบทเลยแมนด้วยง่ายแต่ถ้าบวชไม่เห็นแมนไม่เห็นพวกนี้เลยคัดขังปุ๊บเกิดข้าวคนนะขนาดไม่ข้ามมันมาเลยบอกว่าสวยข้ามมันเลยมาเราจะอยู่เนี่ยบ่มีความรักเสียหักคัดยังไงครับบ่มีหักบ่คัดเขาเรื่องที่ว่าเราคุยเราจนเขาไม่ได้กำมีหรอกมันยังมีอะไรหนึ่งไงพ่อจะคัดกันด้วยพ่อเห็นบ่ได้พูดยังไงนะเขาคนโตคนเขาก็ไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจท่านบ่ได้คือเรื่องเขาที่รักของเขาจะเปลี่ยนห้องที่ห้องเปล่าเนี่ยมันก็ขาดไปแค่นั้นบ่ทิ้งปุ๊บเลยเปล่าพ่อใจมันเป็นใจเด็ดอยู่มันธรรมดานิสัยมันเป็นไงเรื่องรักษาคำสั่งคำจริงนี่ผมเคยมาตั้งแต่เป็นฆราวาสนะผมไม่รู้ผมมีคำสั่งคำจริงนะก็เป็นฆราวาสแต่เวลามาบวชแล้วถึงย้อนหลังแบบโอ้โหเรามันมีคำสั่งคำจริงมาตั้งแต่เป็นฆราวาสอะไรก็ตามผมไม่ได้พูดง่ายถ้าลงพูดแล้วตั้งเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างอื่นจะได้แม่อย่างนี้สิเนี่ยมันมีคำสั่งจะพูดแบบไปว่าพูดอย่างนี้ไปทำอย่างนี้ผมทำไม่เป็นนี่สายผมไม่ให้อะไรๆก็ตามจะไม่พูดง่ายนะถ้าเกิดเพราะนั้นก็ก่อนจนนั้นพอลั่นคำปั๊บไว้แล้วใช่แล้วเอาแล้วที่นี่จนนั้นเลยก็จนหนักเวลาเรามาบวชได้เราจึงรู้ว่าเรามีความใจความจริงมันมีมาตั้งแต่สมัยพระราชาเอาให้ในทรงมรรคทรงผลมีเพื่อนเรื่องราวที่เป็นคืนเป็นไฟมันเผาไหม้ศาสนาเผาไหม้ท่านเองนานมากต่อมากนี่แหละสำคัญที่นี่แหละเรื่องของโลกเนี่ยมันท่วมทับเข้ามาในวัดในลานในท่าเรือเราเราจะลืมเนื้อลืมตัวแล้วเสียไปหมดเลยนะนี่ก็เป็นอะไรก็จะเป็นก็เขานี่ก็เป็นอะไรก็เป็นก็เขาอันนี้ที่ผมตัววิจารณ์มากคือเทวทัตวิญญาณนี่ตัววิจารณ์ในวงกรรมฐานเราแล้วยังมีไฟฟ้าเข้ามาด้วยนี่ก็ค่อนเงียบนะพ่อที่เห็นเนาะเอาละเลิกกัน